อนบ่ายคลายเครียดน่าจะได้ไม่มันน้องบีบีเจ้านายเรียกพี่เหรอก็ใช่นะสิพี่ดำเกลิงเขาเรียกพี่นั่นแหละเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเขาคงเรียกอ่ะนี่ไม่สบายอีกแล้วเนี่ยพี่ถามอีกนิดได้ไหมคือเจ้านายเรียกพี่มามีเรื่องอะไรเปล่าเรื่องอะไรไม่รู้หรอกฉันไม่รู้รอตรงนี้แหละเดี๋ยวก็รู้เองแหละนี่ไอ้ขนาดนี้กระโถนไหมกืนไปแล้วจ้ะนี่ขออีกนิดได้ไหมอะไรเล่าอย่าหาว่าพี่จู้จี้จุกจิกเลยนะขอถามอีกสักคำหนึ่งว่าตอนนี้เจ้านายอะอารมณ์ดีป่ะโอ้ยพี่ดำเกลิงนี่ถามซอกแซกอยู่นั่นแหละอารมณ์ดีไม่ดีนะเดี๋ยวก็รู้เองรอตรงนี้แหละเฮงสวยที่สุดทำงานแบบนี้เฮ้ยรู้ไหมว่าเธอทำความเสียหายกับบริษัทฉันเท่าไรเสียหายยับเยินถูเรศบัดซบที่สุดโมโหมากหนูขอโทษนะเป็นไงพี่ดำเกิงได้ยินเสียงเนี่ยคงรู้แล้วนะว่าเจ้านายอารมณ์เป็นยังไงนั่นแหละสินี่ถ้าเธอไม่ใช่เด็กฝากของเมียฉันนะฉันไล่แกออกไปแล้วรู้ไหมไปใส่หัวไปเลยจะไปไหนก็ไปอุ้ยน้องบีบีวันนี้ถ้าทางเจ้านายจะยุ่งเดี๋ยวพี่มาหาวันหน้ากันละกันบี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 ขาดำเกิงมายังอ๋อดำเกิงมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้เข้าไปพบตอนนี้เลยนะคะได้ได้บอยเข้ามาเลยเขาเรียกแล้วเดี๋ยวนี้เลยเหรอตอนนี้เลยแป๊บนึงนะโอ้ยไม่ไปรักษาให้มันหายขออนุญาตครับดำเกิงครับจราครับผมผิดเรื่องอะไรครับทำไมต้องเรียกผมมาขนาดนี้ผมขอโทษจะพูดเอาอะไรนะฮะจะพังอะไรเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้เลยล่ะครับเข้ามาขอโทษครับไม่ต้องขอโทษขอโทษเรื่องอะไรฉันจะเรียกแกมาฉันจะบอกแกว่าแกอยู่กับฉันมานาน20ปีแล้วครับ20ปีแกทำผลประโยชน์ให้กับบริษัทฉันมากมายช่วยก่อร่างสร้างตัวให้บริษัทฉันใหญ่โตมโหฬารแกทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทของฉันแกรู้ตัวมั้ยแค่นี้แหละครับโอ้โหใจหายแวบเลยที่แรกเรียกเข้ามานึกว่าเจ้านายจะด่าผมที่แท้ก็เรียกมาขอบคุณที่ผมทำงานให้บริษัทแหละครับไม่ได้ขอบคุณอย่างนี้ไม่ต้องอย่าเพิ่งไอได้ไหมฉันไม่ได้เรียกแกมาขอบคุณอย่างเดียวโบนัสฉันจะมาบอกแกว่าฉันเชิญแกออกจากบริษัทขอบคุณมากครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับได้ยังไงเจ้านายทำไมอ่ะอยู่ๆมาไล่ผมออกได้ยังไงอ่ะผมเนี่ยทุ่มเทบริษัทมา20กว่าปีเต็มๆนะครับแกทุ่มเทงั้นเหรอครับแกคิดดูดิเดือนนึงเนี่ยแกลาป่วยกี่วัน2วันเองสองวันไหนวันคู่กับวันขี้ครับเดือนลาแค่2วันวันคู่กับวันขี้ครับลองไล่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ลาวันไหนบ้างวันที่1วันที่1วันขี้แกหยุดผมก็ราหยุดครับแกหยุดครับแล้วไปพักผ่อนเขาเรียกว่าชาร์จแบตครับวันที่1หยุดวันขี้วันที่2เป็นวันคู่แกก็หยุดครับแล้วผมก็ชาร์จแบตไงร่างกายแข็งแรงเสร็จเรียบร้อยผมก็กลับมาทำงานแล้วจะไปหยุดอีกทีก็วันที่3ไงครับเพราะเป็นวันขี้แล้วผมจะไปหยุดอีกทีนู่นวันที่4ครับวันคู่ก็วันคู่เรียบร้อยไปแล้วผมจะไปอยู่ในทีครับนู่นวันที่5เอางี้นะฉันเห็นใจแกไปรักษาสุขภาพอยู่ที่บ้านเลยไปอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาทำงานฉันจะได้เอาคนอื่นมาทำแทนฉันไม่อยากให้แกมาตายคาบริษัทฉันนี่เจ้านายกำลังจะพูดว่าไล่ผมออกเชิญเชิญไล่ออก
จับไม่คนจับเชิญออกจากบริษัทนี้เจ้านายครับถ้าเจ้านายไล่ผมออกแบบเนี้ยประวัติเสียครับไปบริษัทไหนก็แล้วแต่เขาไม่รับงานผมแน่นอนถ้าเจ้านายให้ผมลาออกเองเนี่ยผมยังมีสิทธิ์กว่านะครับร่างกายผมเนี่ยที่ผมหยุดไปเพื่ออะไรผมเนี่ยทุ่มเทกับบริษัทมา20ปีเต็มๆผมทำงานจนร่างกายผมเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเอาอีกจนผมไม่มีเวลาจะพักผ่อนผมทุ่มเทกับเจ้านายแบบนี้เจ้านายกลับมาไล่ผมออกผมถามคำเดียวพูดเล่นใช่ไหมครับพูดจริงไล่ผมออกจริงๆใช่ก็ได้ในเมื่อเป็นความประสงค์ของเจ้านายแต่ผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมครับในฐานะที่ผมทุ่มเทกับบริษัทมา20ปีเต็มๆทุ่มเทหยุดมาตลอดเนี่ยนะทุ่มเทหยุดทำงานบริษัทเนี่ยนะคนทำงานนะครับมันไม่ใช่เครื่องจักรมันก็ต้องมีการพักผ่อนกันบ้างบ้างเหรอบ้างเหรอวันคู่กับวันขี้เนี่ยคำว่าบ้างเหรอนี่ผมยังไม่ได้ลาพักร้อนยังไม่ได้ลาบวชเลยนะครับโอ้ยมันหมดแล้วถ้าเจ้านายให้โอกาสได้ผมขอโอกาส1เดือนเต็มๆผมจะรักษาตัวของผมภายใน1เดือนถ้าสุขภาพผมดีขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ผมขอกลับมารับใช้เจ้านายแต่ถ้าผมทำงานให้เจ้านายไม่ได้ผมลาออกเองเอางั้นใช่ไหมขอโอกาสได้ไหมครับในฐานะที่แกอยู่กับฉันมานานเป็นคนเก่าคนแก่คนแย่ยังหยุดอึ๊บอยู่กันมานานนะอยู่ด้วยกันเอางี้ฉันจะอึ๊บเลยมันไม่ดีนะครับมันอยากจะไอบังคับให้ไม่ให้ไอได้ไงครับขอฉันพูดก่อนครับพูดเสร็จแล้วค่อยไอนะครับหนึ่งเดือนฉันจะให้โอกาสแกถ้าแกยังไม่ดีขึ้นเตรียมย้ายข้าวย้ายของออกไปเลยไปรักษาตัวที่บ้านแล้วฉันจะเอาคนอื่นมาทำงานแทนตกลงตามนี้นะครับใช่โอเคครับงั้นไม่มีอะไรแล้วก็ผมไปก่อนนะครับไปได้แล้วบีบีค่ะเข้ามาหาผมหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะเจ้านายขอบคุณจ้ะเจ้านายค่ะคิดถึงจังเลยอ่ะเจ้านายเรียกบีบีเข้ามาก่อนจะคุยเรื่องอื่นนะคะบีบีขออย่างนึงได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะโทรศัพท์บีบีอ่ะบีบีอยากได้ใหม่อ่ะเครื่องเก่ามันตกรุ่นแล้วอะค่ะอะไรเขาเพิ่งซื้อให้ตัวเองเมื่อ2วันเองใช้แทนตัวเองว่าอะไรนะเขาโอ้หนังหน้าอย่างนี้ไม่น่าใช้เขาเลยอ่ะทำไมแต่เองทำร้ายจิตใจเขาเนี่ยแต่งั้นเขาไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองนะแต่ว่าโทรศัพท์ของบีบีอ่ะมันตกรุ่นแล้วอ่ะไม่ซื้อแค่2วันตกรุ่นแล้วหรอเมื่อกี่วัน2วันโอ๊ยออกจากร้านวันแรกก็ตกรุ่นแล้วค่ะไม่เอาบีบีอยากได้ใหม่อ่ะนอกจากโทรศัพท์บีบีจะตกรุ่นนะเมื่อวานบีบีทำตกซ่วมด้วยอุ้ยงั้นไม่เอาไม่ให้บีบีใช้ของโทรศัพท์ตกซ่วมซื้อให้ค่ะไอ้ยังไงเดี๋ยวนี่จะหอมหรือจะกินมือเขารักตัวเองโอ้ตัวเองอะเล่นเหมือนชีวิตจริงเลยอะตัวเองอะตาตัวเองอะเป็นประกายมากเลยอะเขาอยากสวีทกับตัวเองเหมือนกันแต่ว่าอะไรอะแต่ว่าทางนู้นทางนี้ไม่ถนัดเลยทางนู้นเหรอเอาทางนู้นดิดำเกิงยังอยู่ค่ะมันอยู่ทำไมอะทางดำเกิงไหนอะไม่ได้อยู่หรอทำไมอะอยู่ทำไมเนี่ยทำไมตัวเองตีเขาแรงทำไมไม่ออกไปเออทีแรกก็จะออกไปพอดีคุณบีบีเขาเดินสวนเข้ามาผมก็เลยกระเด็นมายืนตรงนี้นะครับอ๋อนี่กระเด็นเพื่อจะรอดูว่าเจ้านายมีอะไรปุ๊บปั๊บเรียกใช้ผมได้ทันทีครับอ๋อในห้องนี้ไม่มีอะไรที่จะเรียกใช้แกฉันทำเองได้ฉันเคลียร์ได้ทั้งหมดโอ้ยแบ่งเบาภาระได้ไม่ต้องแกไม่สบายแกไออยู่แข็งแรงช่วงไอนี่แหละดิไม่ได้หรอกมันเป็นอุปสรรคไปรอข้างนอกไปแล้วไปอยู่หน้าประตูแล้วก็คอยดูด้วยห้ามใครเข้ามารบกวนฉันเออแล้วเดี๋ยวถ้าคุณนายมาล่ะครับไม่เว้นกระทั่งคุณนายห้ามเข้ามาบอกว่าฉันไม่อยู่เอางั้นเลยออกไปมันออกไปเลยค่ะให้ไปก่อนสิก็ขึ้นก็หืออะไรหนักเนี่ย
างนอกได้ไหมก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายตกก็หยิบให้หน่อยสิให้ก้มหยิบอ่ะเหรอทำไมตะดุ้งขนาดนี้ฮะไม่อยู่ครับถามหรือยังถามอะไรสามีฉันอยู่ไหมข้างในอ่ะอ๋อไม่อยู่ครับผมอ้าวทำไมอ่ะไปประชุมกับลูกค้าข้างนอกครับอ๋อไม่อยู่จะไปรอข้างในทำไมคือยังไงล่ะเจ้านายบอกว่าวันนี้ไม่เข้าออฟฟิศแล้วครับพอประชุมเสร็จปั๊บจะรีบกลับบ้านไปทานข้าวกับคุณนายครับโอ้ยสามีฉันน่ารักจริงๆเลยนะเห็นไหมล่ะอ้าวสวัสดีครับคุณย่าย่าบ้านแกเนี่ยอะไรอ่ะใครฉันเพิ่ง40 40หรือ75เฮ้ยมันเปิ้ลก็อย่าไปอําคุณป้าเลยเอ้ยนี่คือเสงี่ยมจะมาเป็นเลขาคนใหม่ของคุณของคุณกำจรผัวฉันเลขาอะไรเขามีแล้วนะครับจะมาทำไมล่ะครับออแต่พูดจริงๆนะครับคุณเสงี่ยมครับเจ้านายไม่อยู่จริงครับถ้าว่าไม่อยู่เรามาพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะแหมพูดเสียงก็เศร้าน่าสงสารจริงเลยนะยังเอ๋ยไม่เป็นไรเอาพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้นะครับโอ้โห my god สุดยอดเสียงใครอ่ะโอ้เสียงผมเองครับเสียงเหมือนหัวฉันเสียงผมเองเมื่อกี้เนี่ยโอ้ my godแล้วสุดยอดไปไหนอ่ะสุดยอดไหนพูดพูดพร้อมกันสิโอ้ my god สุดยอดโอ้สุดยอด my god ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเสียงผมครับจริงๆครับคุณนายครับไหนลองพูดสิโอ้สุดยอด my god เสียงเสียงเสียงอย่าพูดเสียงครับคุณนายคุณนายไม่อยู่ครับนี่ไงเกิดไหนว่าไม่อยู่ไงคือยังไงครับนี่เธอมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมหรือเปล่าจ๊ะมั่วเลยเห็นไหมล่ะทีแรกคืออ๋ออ๋ออย่างนี้ครับนี่คือฉันเพิ่งกลับมาจากไหนวะประชุมประชุมประชุมได้น้ำเกลือมันไม่เห็นจะบ้าเหรอโอ้สงสัยตอนที่ท่านประธานเข้าบริษัทมาผมไปเข้าห้องน้ำพอดีก็เลยไม่ได้เจอกันใช่ไหมครับเอาแบบนั้นเลยเอาแบบนั้นเลยเข้าตอนไหนก็เห็นยืนคุยอยู่กับฉันน่ะเขาไปเข้าห้องน้ำมาก่อนที่คุณนายจะมานะครับใช่ไหมครับนั่นไงเอาแบบมาเลยเอาแบบมาเลยแล้วมาแอบฟังอะไรตรงประตูแอบฟังที่ไหนเขาก็เผื่อว่าจะเอากระดาษทิชชู่บ้างอะไรบ้างนี่ในห้องน้ำเหรอฮะคุณนายถามอะไรบ้างบ่ายผมงงเลยครับเนี่ยนี่เธอมาจ้ะแหมคุณอยู่ก็ดีแล้วคุณนี่เป็นห่วงผมจริงๆเลยนะเป็นห่วงสิจ้ะดีรักมากรักเมียมากแล้วรักที่สุดเลยเมียนี่เห็นไหมเล่าเห็นไหมล่ะสามีจะรักกันเห็นไหมจ้ะนี่พาเลขาคนใหม่มาให้สังเอี่ยมฉันชื่อสังเอี่ยมค่ะฉันยินดีรับใช้คุณทุกเมื่อทุกเวลาทุกรูขุมขนทุกรูขุมขนเลยนี่คุณพาคุณยายมาฝากให้เป็นเลขาผมนี่เหรอฮะใครล่ะโอ้ยหน้าอย่างก็จริงหรืออายุเยอะโอ้โหนี่ผมมีบีบีอยู่แล้วคุณจะเอาทำไมอย่าพูดถึงนางบีบีเลยนะแหมไม่ตอแหลตอหลดตอใต้น้ำนะวันนั้นทำอะไรวันเอาแต่ทาหน้าทาปากไม่เห็นทำงานทำการอะไรเลยนี่คุณจะไปว่าเขาที่คุณพิมพ์ปากกาเขานะปฏิบัติงานเขาทำงานให้ผมอยู่ตลอดเวลาโอ้ยทำงานให้ผมตลอดเวลาตั้งแต่ฉันมาเนี่ยยังไม่เห็นหัวมันเลยเอาก็เขาทำงานให้ฉันไงเขาไม่มีเวลามั้งที่ทนายสั่งให้เอาเช็คไปที่ธนาคารเนี่ยครับได้เอาอย่างมาเช็คไปธนาคารให้เช็คไปธนาคารได้ไหมใช่ใช่เอาละเดี๋ยวรู้เรื่องธนาคารปิดครับนี่เธอจะไม่จ้างฉันใช่ไหมไม่จ้างสังเหียมเนี่ยฉันจ้างเองสังเหียมขาเธอต้องเป็นฉันจ้างให้เธอเป็นเลขาสามีฉันขอบคุณค่ะอีฉันยินดีรับใช้แต่ว่าสามีของคุณนายดูเจ้าชู้จังเลยฮะเงียบเกิดมาไม่เคยต้องมือชายเลยนะคะเงียบมารักษาพรหมเยี่ยงชีวิตค่ะนี่รักษาพรหมเยี่ยงชีวิตงั้นก็พาผมเช็ดเท้าเธอกลับบ้านไปเถอะผมมาจารีฉันจ้างเธอเองค่ะให้เป็นเลขาสามีฉันเขาแอบไว้เหรอเธอต้องดูแลสามีฉันอย่างให้คลาสายตาคลาสายตาคลาสายตาเลยนะทุกเรื่องทุกเวลาทุกชั่วโมงต้องโทรบอกฉันเข้าใจไหมค่ะเหมือนมีพิรุธนะไม่อะไรมีพิรุธอะไร
มีมีฮาไลที่ก้นเธอมีอะไรแก้มแก้มแก้มเธอมีอะไรน่ะอ๋อแก้มข้างนี้อ่ะข้างนู้นข้างไหนแดงๆเออนั่นน่ะแดงๆน่ะอะไรมีแดงอ๋อที่แดงๆอะไรอังอึงอักอึงอักเอ้าอยู่อะไรอยู่อะไรมีอะไรครับยุงกัดยุงกัดหวายตายยุงชมบอกกี่ครั้งแล้วโถไม่มีใครมาฉีดยากันอยู่ไม่เป็นไรยุงกัดสามีฉันเสงี่ยมกินยุงให้หมดเลยแล้วยุงมันไปหมดแล้วมันอิ่มแล้วมันไปแล้วไม่ต้องเข้าไปเลยไม่ต้องเข้าไปยุงอิ่มแต่ฉันหิวยุงข้าวกลับบ้านไปแล้วหิวยุงเดี๋ยวต้องดูแลไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีนะไม่มีทำไมต้องเสียงสูงด้วยล่ะเสียงสูงมีพิรุธนะเนี่ยก็บอกแล้วไงไม่มีต่ำเกินเนี่ยต่ำเกินไปเออไม่มีไม่มีอะไรล็อกอะไรล่ะเมื่อไม่มีอะไรล็อกเนี่ยนะอะไรฉันก็จะกลับก่อนละบีบีแม่เธอโทรศัพท์มาเข้าไปทำอะไรในห้องท่านประธานออกมารับโทรศัพท์เร็วต่อหน้าเลยนะแม่โทรมาบีบีไหลดำเกิงแม่โทรมาก็บอกแม่ก่อนสิว่าตอนนี้ฉันไม่ว่างติดธุระให้เจ้านายอยู่เข้าใจไหมบอกแม่ไปเลยว่าเดี๋ยวโทรกลับโอเคนะคุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนบอกไปรับเช็คเลยไปรับเช็คเลยลากตัวไปออกมาใครกันเนี่ยลากออกมาลากออกมาเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่มาจากันเฮ้ยโอ้ยมันเกินนี่จะฆ่ากันจริงจะทำสวยแล้วลำเกินสวยแล้วมันโทรศัพท์แท้ท่านครับเรื่องเมื่อวานเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษขอโทษแล้วมันหายเจ็บไหมท่านครับท่านไปสงครามมาเหรอครับแกทำฉันเกือบตายฉันอยากจะไล่แกออกซะเดี๋ยวนี้ผัวเมียกันทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆทำไมถึงตายเลยล่ะครับบ้าเลยเรื่องแบบนี้ไม่เป็นอันนอนเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนทำไมล่ะครับจะนอนไปได้ยังไงบนหัวนอนมีแต่มีดมีแต่ขวานมีน้ำมันมีไม้ขีดโอ้ยระดับเดี๋ยวเดี๋ยวระดับท่านเนี่ยใช้ไม้ขีดนะครับมันเตรียมไว้มันเตรียมไว้อยากจะเล่นอีกจะเล่นอีกนี่ตื่นเช้าขึ้นมาหวังว่าจะได้กินข้าวนอนหิวข้าวทั้งคืนครับพอเปิดหม้อจะคดข้าวกินมันกดหัวลงในหม้อเขาสวยพอลงมาจะเลี้ยงหมามันเอาหัวเนี่ยโขกก็กำมังเข้ามาเป็นท็อกแกจริงๆเลยไอ้จำเกิ้งอยากจะไล่แกถ้าเมียฉันไม่ขอไว้นะแกออกไปแล้วนะผมสัญญาครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกครับสัญญาอย่าลืมนะท่านรับปากผมไว้หนึ่งเดือนเนาะไม่ต้องไออย่าเพิ่งไอวันนี้มีงานให้ทำงานอะไรล่ะครับลูกชายฉันเนี่ยเขาจะมาจากเมืองนอกเขาจบจากเมืองนอกคุณวินสันเนี่ยไอ้บอยเหรอครับไอ้ฟุกฟุกเขาจะกลับมาไปเรียนเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกอ๋อไปอยู่เมืองนอกชื่อวินสันใช่อยู่เมืองนอกชื่อวินสันเขาจะมาฝึกงานที่นี่วันนี้แกต้องรับหน้าที่คอยดูแลลูกชายฉันให้ดีโอ้ชื่อวินสันแต่นามสกุลเอี่ยมชาวนาเนี่ยดูแลเขาให้ดีครับถ้าลูกชายฉันมีปัญหานะฉันไล่แกออกทันทีรู้ไหมครับผมจะดูแลคุณหนูให้ดีที่สุดครับดีมากขอรับเดี๋ยวเขาคงมาครับบีบีคนเก่งเขาจะตายแล้วทุเรศจริงเลยบินไปทั้งนี้บินไปทั้งนี้เป็นไงจ๊ะเขาเนี่ยนะเป็นไงหาทางจัดการนางเหนียมได้แล้วนางนี่นะมันดื้อมากเลยจำได้ไหมคราวที่แล้วนะล่ามโซ่มันไว้ในห้องมันก็กัดโซ่ขาดแต่คราวนี้เนี่ยนะรับรองวางแผนจัดการมาแล้วดีมากไอ้เหี้ยดีมากเลยไอ้อาซ้ายอย่างเดียวเลยตะกาตะกามเราอะทำไงเธอบอกฉันที่ก็คราวนี้นะไปเอายานอนหลับมาแล้ววางยานอนหลับนางเหนียมเรียบร้อยไปเอายานอนหลับมาใช่แล้วตอนเอามานะยาตื่นหรือเปล่ายังไม่ตื่นย
ยาชื่อยานอนหลับเออจ้ะจ้ะกินเข้าไปแล้วทำให้หลับอ่ะจ้ะจ้ะอย่าว่าแต่คนหลับเลยนะยาตัวเนี้ยให้ช้างกินนะช้างยังล้มเลยโอ้ยดีมากเธอนี่ฉลาดจริงจริงกันเลยโอ้โหเรียบร้อยทีนี้นะมันไม่มาตามเราไม่มากวนเราแล้วแต่เอ๊ดีมันจะได้ไม่ตามเราใช่ถ้างั้นเราไปหาที่วิ่งดีกันอ้าวเจ้านายขาลองเยี่ยมด้วยอ้าวลองเยี่ยมด้วยเอาละผมคิดว่ายานอนหลับของคุณเนี่ยคงใช้ไม่ได้ผลแล้วล่ะครับอ๋อถ้าอย่างนี้มันไม่หลับจริงเนี่ยมันไม่หลับเราอยู่ไม่ได้แล้วเราไปรีบหนีเถอะเดี๋ยวมันตามเราไปแน่เลยอ่ะจ้ารีบหนีไปอย่ามวนช้าอยู่แล้วรีบหนีเถอะนะไปได้แล้วเราหนีก่อนเดี๋ยวค่อยมาตะวีดอะไรก็ไม่รู้ย่าคุณเงียบเงียบท่านประธานหนีออกมาทางนู้นแล้วไปไหนไปทางนู้นแล้วเอาไว้มานอนอะไรตรงนี้ตามท่านประธานไปทางโน้นอยู่รู้หรออยู่หลับก็ได้แล้วอยู่หลับก็ได้แล้วไปนี่ตาไปเจ้านายเจ้านายค่ะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยโอ้โหยานอนหลับที่สุดยอดดีอย่าใจหายหมดเลยตกใจทำไมฉันอเล็กเพื่อนแกรู้แล้วว่าอเล็กมาแกอยู่ๆก็โผล่มาแบบนี้เฮ้ยหัวใจเกือบหยุดเต้นใจเย็นใจเย็นนี่ผ่อนคลายแกหายใจเข้าแบบช้าๆพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโพท่องไปเรื่อยเป็นการผ่อนคลายได้เหรอแล้วจะดีขึ้นพุทออกโทเข้าพุทออกโทพูดธมนทนจะไปทำไมเนี่ยไปพุทธมนทนเพื่อไปนั่งสวดพุทโธโอ้โหสุขภาพแกนี่มันไม่ดีเห็นไหมนี่ฉันว่าแกเนี่ยมีหวังตายก่อนได้จีบสาวอ่ะมันเป็นหลายโรคเป็นอะไรมากมายแกเป็นอะไรตั้งแต่เช้าก็ปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายไตพิการอาหารไม่ย่อยท้องอืดอยู่บ่อยๆไตสลักไม่ออกตามพวกเขาถลอกตัวสังเกตตรงไม่แต่ดันบวมไปหรือเป็นมะเร็งอยู่ที่นิ้วยามกินไม่ได้กินยามนอนไม่ได้นอนฉันว่าแกน่าจะตายตั้งแต่โรคแรกแล้วมาหลายโรคแล้วเกินนี่อย่ามัวมาว่าฉันเลยดอกไม้ที่ฉันให้แกไปจัดการมาเรียบร้อยวันนี้ช่อสวยงามมากเออหลายตังค์กันเลยคุยเด็ดเลยเฮ้ยทำไมดอกมันขึ้นแค่นี้วะทางนี้โอ้ยสุดยอดเลยดอกมาดอกกุหลาบสีชมพูแพงแน่ๆต้องแพงแน่ๆเลยคุณไปซื้อจากไหนเนี่ยปากของตลาด30บาทเด้ดอกละดอกละอ๋อดอกละ30บาทเดี๋ยวฉันจะเอาดอกไม้วางไว้ที่โต๊ะน้องฟ้าพอน้องฟ้าเขาไปเห็นดอกไม้เขาจะได้ดีใจแล้วก็คิดถึงฉันดีใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำไมฉันถามแกจริงๆถามว่าทำไมแกไม่บอกน้องฟ้าไปเลยนะว่าไอ้ดอกไม้ที่แกมาวางทุกวันเนี่ย4ปีเต็มๆน่ะเป็นของแกอุ้ยฉันคงไม่กล้าบอกน้องฟ้างั้นหรอกถ้าน้องฟ้าเขารู้ว่าเป็นดอกไม้ของฉันน่ะเขาก็ไม่กล้าคุยกับฉันน่ะสิบอกไปเลยหน้าตาแบบนี้นะถึงเขารู้นะเขาก็ไม่เอาหรอกเฮ้ยไอ้หน้าเหี่ยวแกเป็นใครเนี่ยแกเป็นใครอยู่ๆเดินเข้ามาในออฟฟิศในบริษัทฉันเนี่ยลักษณะแบบนี้ต้องเป็นพวกที่ลักเล็กขโมยน้อยชอบขโมยของตามออฟฟิศไงไอ้พวกวิชาชีพไอ้หน้าย่นอะไรหน้าย่นอะไรขโมยอะไรไปขโมยอะไรจะแต่งตัวหล่อหน้าตาดีแบบนี้ใครหล่อเขาถ้าแกหล่อนะเพื่อนฉันก็เจมจิแล้วเว้ยเจมจิไปโอ้โหอย่างกับก้อนอุนจิไปเฮ้ยอะไรเนี่ยก่อนบ่ายใครถ้ามาปากนี่แกรีบไปซะไอ้หน้าด้านถ้าไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะเรียกsecurity มาจัดการอะไรแกแกเป็นใครรปภขอโทษครับไปคุณจะเรียกยามมาไล่ผมก็ไม่ไปหน้าด้านหน้าด้านไม่พอยังหน้าเหี่ยวอีกเหี่ยวไปซะผมไม่ไปหรอกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยชื่อวิลสันเป็นลูกของเจ้าของบริษัทนี้ว้าวสวัสดีครับขอโทษครับคุณวิลสันครับครับมีตาหามีแววไหมใช่ครับความผิดของผมเนี่ยน่าสมควรโดนไล่ออกครับเมื่อกี้อะไรใครว่าผมเหี่ยวใครพูดใครพูดเหี่ยวคุณน่ะบอกไอ้หน้าเหี่ยวไม่ไอ้ที่เหี่ยวนี่หมายความว่าหน้าเพื่อนผมเนี่ยมันเหี่ยวพักนี้ไม่ได้ใช้สบู่กรดนะ แต่นายครับชื่ออะไรมองด้านซ้ายตรงนี้โอ้โหด้านซ้ายนี่พูดกันตรงๆเลยนะ
ชาคิดแย้มนามมองทางฝาเชนภูภูมองตรงตรงบอยปกรณ์มองข้างหลังสุเทพอะไรสุเทพสีใสเหมือนเพื่อนผมชื่อผมเล่นเอาละเลิกรอเล่นได้แล้วผมขอแนะนำตัวเองครับคุณชื่ออะไรผมชื่อดำเกิงครับตำแหน่งผู้จัดการอยู่ที่นี่ครับคุณผมอเล็กเป็นผู้ช่วยผู้จัดการครับผมลูกครึ่งครับลูกครึ่งครับพ่อเป็นพ่อเป็นแขกครับแม่เป็นนักร้องพ่อไปท้องอะไรเลยได้กันลูกครับเอาละเอาละเมื่อกี้คุณก้าวร้าวผมมากเลยนะรู้ไหมเมื่อกี้คุณปากเสียมากเลยคุณผู้จัดการเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปรายงานพ่อผมโอ้ผมขอโทษครับคุณวิลสันครับเรื่องนี้ผมคือว่าคนเราเนี่ยเพิ่งเจอหน้าเป็นครั้งแรกอาจจะไม่รู้จักกันนะครับผมขอโทษได้ไหมครับไม่เป็นไรให้โอกาสผมอีก150ครั้งก็ได้สำหรับผมแล้วครั้งนี้ผมจะให้อภัยมณีศรีสมุทรสุดสาครม้ามังกรชีเตยแม่เอื้อยปลาบู่ทองสำหรับคุณโอ้แน่ใจนะว่าเป็นนักเรียนนอกครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะคนเรามันโง่กันได้นี่อะไรเนี่ยดอกไม้ใครเอามาเนี่ยบอกตรงกะโหลกกะลามากเลยเนี่ยอ้าวเป็นของเพื่อนผมเองครับของผมเกิงเนี่ยครับไม่กล้าไปให้ผู้หญิงด้วยตัวเองเขาอายขี้อายเหรอครับกลัวเขาไม่รักครับคุณขี้อายแบบนี้แล้วชาตินี้จะมีเมียไหมฮะอย่างที่อเมริกาเขามีคำพูดว่าผู้หญิงมีมากดังฝูงลิงจะกีดทิ้งกีดกว้างยังพอไหวเขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไปอย่าเสียใจเพื่อนเอ๋ยกระเทยมีคุณวินสันคุณมั่นใจเลยคำพูดของคุณเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ฮอตฮิตที่สุดในอเมริกาก็ใช่อ่ะสิโอ้ยพวกตลกคอมเมดี้เนี่ยเล่นกันให้พลึบอะไรมุกเนี่ยมุกเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นคำขวัญของโอบามาโอ้ตอนที่พูดในวันเด็กนะครับผมโอ้ไม่ทราบว่าเพิ่งกลับมาแล้วครับผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาอ๋อเรียนที่รัฐไหนครับรัชดาครับคุณวินสันพูดเล่นเรื่อยเลยหมายถึงรัฐอะไรที่ไปเรียนนะครับรัฐอะไรเหรอรัฐอิลลินอยรัฐเท็กซัสอิลลินอยไม่ใช่ ผมอยู่ลาสเวกัสอ๋อแล้วก็ไปต่อที่ปารีส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 สะพานขาวเนี่ยปารีสไม่รู้พูดสมเด็จไปเรียนจบทางไหนก็จบทางน้ำครับคุณวินสันคุณวินสันหมายถึงว่าเอกอะไรครับเอกอีเอกเอกโอ้ยไม่ใช่ใช่ป่ะเนี่ยมั่วจริงเลยอย่าไปเล่นมุกกับนายเขาสิก็โยนไปแล้วก็รับทุกมุกเลยผมจะให้ฟังนะครับสำหรับคุณฟ้าที่จำเกินไปชอบดาวดาวสวยที่สุดและเป็นดาวเป็นดาวดาวดาวแล้วไม่ผ่อนเหมือนดาวมหาลัยแต่เขาเรียกดาวบริษัทขอโทษที่คุณพูดมามันจะสวยเท่ากับนางแบบที่ผมทิ้งๆคว่างๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะที่อเมริกาเหรอครับครับผมโอ้ควงนางแบบทุกวันควงทุกวันนางแบบเอ่ยชื่อดังๆสักคนก็มีเอางี้ว่ะระดับซุปเปอร์ตาร์เลยเลดี้กากาหนูเล็กเล่าตักเลดี้กา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 มาดอนน่าโอ้โหนั่นแก่รุ่นแม่แล้วครับมาดอนน่าผมชอบครับสเปคผมครับโอ้สเปคเขาหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าสู้น้องฟ้าไม่ได้แล้วครับเอ้าคุณฟ้ามาพอดีเลยเฮ้ยคุณฟ้ามาแล้วครับจะชอบเหรอโอ้โหพี่จิตดีเลยอ่ะแกบ้าคีนูลีฟจังเลยอ่ะโอ้โหหล่อจะตายหล่ออะไรแหมตอนนั้นน่ะหล่อแต่ตอนนี้โคตรแก่เลยจะบอกให้ไม่เอาแล้วหนังแบบนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะดูอะไรคีนูลีฟโผล่มาแวบเดียวเองกระพริบตาหายไปแล้วแล้วฟ้าอยากดูอะไรล่ะไม่เอาแล้วหนังฝรั่งไงหลอกกินเงินพรุ่งนี้ไปดูหนังจีนดีกว่าเออหนังจีนเฮ้ยไอ้เรื่องนี้เขาบอกดีมากเลยนะเรื่องอะไรอ่ะเดทเอ็ดวานอ่ะไปดูกันไหมฉันดูนานมากแล้วนะบ้าดูนานมากนี่เขาเอามาทำใหม่เลยภาคใหม่นี่นะไอ้ด้วนนี่นะแขนงอกออกมาแล้วภาคล่าสุดเออไอ้ด้วนแขนงอกออกมาแล้วน่าดูมากเลยลอรี่เล่นนะเว้ยโอ้ยไม่เอาป้าไม่ดูหรอกไม่ชอบหนังจีนชอบหนังไทยเรื่องนี้เลยเพิ่งเข้าเองเรื่องอะไรไอ้ฝางโลฟอทอใช่ไหมหนังบู๊นะเว้ยใครเล่นพระเอกเพลินพรมแดนเล่นก็ยังมีชีวิตอยู่อีกเนาะยี่บ้าผู้หญิงโยกผู้แข็งแรงแหมเพลินพรมแดนเล่นนะอุ้ยขึ้นไปยืนจังกล้านะบนรถไฟนะแล้วก็ยิงเนี่ยบาสุก้าน่าดูนะเว้ยอันนี้มันรู้แล้วนี่โชว์ซิกแพคด้วยนมนี่ก็เพิ่มเลยปอบๆๆๆๆๆไม่เอาอ่ะนี่แกดูเองหรือแม่เล่าให้ฟังดูเองสิวะไม่เอาอ่ะโอ๊ยหนังนู่นนั่นมึงไปไหนอ่ะเที่ยวสวนสนุกเอออยากจะสนุกดีกว่าอยากไปย้อนบรรยากาศที่แบบเออเด็กๆอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะก็ดีเหมือนกันนะไปเล่นเครื่องเล่นเนาะไปเล่นที่ไหนดีอ่ะไปแฮปปี้แลนด์เฮ้ยแฮปปี้แลนด์เหรอแฮปปี้แลนด์เสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อ
่อที่แดนเนลมิตกันต่อสองที่ที่แกบอกเนี่ยเขาปิดไปหมดแล้วอ้าวอ๋อแฮปปี้แลนด์กับแดนเนลไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วไปที่อื่นเอ้ยทางนั้นไปนี่ดีกว่าไปไหนไปดูกิ๊กคองที่ห้างพาต้าเออไม่ไปล่ะทำไมวะไปทีไรเห็นแต่คิงคองหันหลังให้ฉันน่ะไม่รู้คิงคองจริงคิงคองปลอมหรือว่าคนมาแต่งตัวเป็นคิงคองโอ้ยงี้ดีกว่าฉันว่านะบอกว่าอย่างพวกเราอะไปดูอะไรที่มันเป็นธรรมชาติดีกว่าไปอะไรที่ทำธรรมชาติเอางี้ไหมนี่เราสองคนนะไปพามันเนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติดีกว่าจริงเหมือนกันไปกันเยอะนะปล่อยฉันคืนสู่ธรรมชาติจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่ข้างคอกนะนี่เวียไม่ได้พูดสักคำเลยนะโอ้ก็แกพาฉันจินตนาการอะแม่ฉันไปไหนอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจะไปที่ไหนวะถึงว่าแบบว่านั่งเรือชมตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยตลาดน้ำไปตลาดน้ำอีกแล้วนี่ชีวิตแกนี่จะไม่พ้นริมคลองเลยนะชอบจังเลยนะไอ้ที่ชื้นแฉะนี่ชอบจริงเลยนะมันนอนใต้โอ่งอะอ๋ออยู่บ้านแกไปหามันใช่ไหมไปหามันตะโกนเรียกตั้งนานตะโกนเรียกตั้งนานไปเปิดใต้โอ่งอยู่ใต้โอ่งต้องใจสัญชาตญาณมันพาไปเที่ยวอะไรวะตลาดน้ำแม่ฉันก็อยากนั่งเรือชมแบบว่าชมเขาสวนทมร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่งเรือชมตลาดน้ำใช่ที่ยังไม่เข็ดอีกหรอฮะไปกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยนั่งเรือเนี่ยเรือมันจมทุกทีเลยอย่างนี้ต้องใช้เรืออื่นแล้วแหมไอ้อากก็โทษฉันทำไมแกไม่โทษเรือบ้างล่ะสภาพเพลเนี่ยต้องเรือขนทรายขอโทษครับสาวๆเลิกทะเลาะกันได้แล้วนะครับโอ้ยนี่ไม่ได้ทะเลาะกันนี่คุยปกตินะคะคนนี้คุยปกติเลยเหรอครับปกติค่ะนึกว่าทะเลาะนะครับโอ้เปล่าค่ะคุณติ๋มครับค่ะเชิญทางนี้หน่อยครับขอตัวน้ำผู้ชายเรียกอ่ะว่าไงอ่ะค่ะช่วยรับช็อกโกแลตสื่อรักจากผมไปหน่อยนะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกครับเพราะว่าช็อกโกแลตสื่อรักเนี่ยไม่ใช่ของคุณแต่ผมจะฝากเอาไปให้คุณฟ้านะครับนี่แล้วทำไมแกไม่ให้มันเองเลยยะผมเขินนะครับอันนี้ฟ้ารับไปไอ้ลิงดำมันฝากช็อกโกแลตมาให้อ่ะยืมเองก็ได้ช็อกโกแลตให้ฟ้าเหรอคะครับขอบคุณค่ะนี่ให้หรือว่ากินเหลือคะให้ครับตั้งใจเอามาให้ครับนับจำนวนความรักนะครับขอบคุณนะคะคุณมอลลูดแค่คำขอบคุณจากคุณฟ้าเนี่ยก็ทำให้หัวใจผมแทบละลายแล้วครับว่าคุณอ่ะฉันเขินนะคะโอ้โหคุณฟ้าฉันขอฟ้าเขินเบาๆก็ได้หัวเขาคุณฟ้าครับนึกเจ็บแรงถึงผมจะไม่ใช่ณเดชแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าหน้าคล้ายนะครับไม่ใช่ณเดชไม่ใช่ณเดชแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าหน้าคล้ายมานี่เอามานี่อะไรของแกณเดชหรือเปรตพระสุทัศน์นี่ฮะเปรตเลยกูติหรือไว้คุณฟ้าครับอุ้ยโหดด้วยถึงผมจะไม่ใช่โดมแต่ผมก็ใช้โฟมที่โดมโฆษณานะครับก็แต่เห็นหน้าเจ้าจังแม่นงานเถอะน้ออุ่นงานอีเลียวรองานขักงานแน่งานเมื่อฉี่เมื่อตดอันนี้เป็นเพลงที่โดมใช้โฆษณาโฟมเหรอคะป้าแมนครับป้าแมนร้องทำไมอะคะนี่เป็นเพลงนี้แหละเพลงสื่อสัญญารักจากเราสองคนไงอ๋อขอบคุณค่ะคุณฟ้าครับค่ะผมมีของที่จะให้คุณครับโอ้เหรอคะมีของจะให้ครับผมเพลงเมื่อกี้ยังไม่เคลียร์เลยนะคะว่าหมายถึงอะไรอะค่ะขอชมโอ้เหรอเพลงเมื่อกี้เหรอเพลงเขาชมไม่รู้อะไรอะไรกระโดกกระเดี้ยอะไรก็ไม่รู้คุณฟ้าครับค่ะเดี๋ยวผมมีของที่จะให้คุณครับขอบคุณค่ะเอวชอบฟ้าทองของในกล่องนี้เปรียบเสมือนสัญญาณรักที่ผมมอบให้กับคุณฟ้าครับเหรอคะความหมายอยู่ในกล่องนี้จริงเหรอคะเปิดเลยฟ้าอยากรู้ความหมายครับผมอยู่ในกล่องนี้ความหมายที่ผมไม่ให้ต่อคุณฟ้าอยู่ในกล่องนี้อันนั้นเหรอเปิดเลยฟ้าอะไรความหมายที่คุณนี่ฉันมันคือความว่างเปล่าหรอคะใช่ครับมันคือความว่างเปล่าอะไรอะคะขนมกีบกูไปใส่อะไรเนี่ยฮะกินทำไมอะ
กูหิวนี่ไอ้บ้านนอกแกอย่าบอกนะว่าเอาขนมจีบมาให้คุณฟ้าแล้วจะบอกว่าแกกำลังจะจีบคุณฟ้าบ้านนอกมากคุณฟ้าครับคะถึงผมจะไม่ใช่กสิกรไทยแต่ถ้าคุณฟ้าจะฝากหัวใจฝากไว้กับผมนะครับอะไรกันเนี่ยคุณน่ะเดี๋ยวเป็นนักเดทเดี๋ยวเป็นกสิกรเป็นสักอย่างสิคะตายเลยยังมีอีกไหมคะไอ้พวกนี้คุณไปคิดมาจากไหนอะโหโถไอ้พวกตลก Google เอาล่ะทุกคนสนุกสนานกันพอสมควรเล่นที่หมูกระทะไหนกันเลยจ้ะถามได้สิคะอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผมมีคนสำคัญที่สุดในบริษัทมาแนะนำให้คุณรู้จักกันคนนี้ครับผู้ชายที่ใส่สูทสีดำนี่คือคุณวิลสันเอี่ยมชาวนาลูกชายเจ้าของบริษัทเราเพิ่งจบมาจากอเมริกาครับจบเอกอีเอกเอกไม่คิดก็บอกสวัสดีท่านซันซี่สวัสดีขอโทษนะครับถึงผมจะไม่ใช่เจมจิแต่ผมก็ไม่เคยจิ้มจุ่มใครโอเคครับขอโทษครับผมวิลสันนะครับขอทักทายหน่อยนะครับทักทายครับนักเรียนนอกครับเปิดว่าผมกลับมาจากเมืองนอกครับอยู่ที่นี่นานก็ขอทักทายแบบสไตล์ฝรั่งครับอ๋อเช็คแฮนด์ครับผมค่ะผมว่ามันยังไม่สนิทมากเอาแบบเต็มสูตรของฝรั่งเลยดีกว่านะครับยังไงคะต้องมีการกอดกันด้วยครับคุณวิลสันอะไรครับคนไทยเนี่ยเขาถือครับมากอดเกิดแบบนี้ไม่ได้ประเพณีไทยเขาไม่ชอบแค่สวัสดีก็พอครับนี่เหรอครับครับผมอะไรไม่หนาสวัสดีครับแค่นั้นครับแค่นั้นสวัสดีค่ะชื่อติ๋มนะคะกับจับได้กอดได้ค่ะรู้ได้คำได้ค่ะชื่อซูซี่ค่ะชอบธรรมเนียมแบบฝรั่งเหมือนกันค่ะหอมแก้มขวาแก้มซ้ายแก้มต้นได้ค่ะเอ๊ะผมเพื่อนเล่นนะฮะโอเคสวัสดีครับไม่ต้องบอกผมไม่รู้จักผมไม่อยากรู้จักว่าคุณเป็นใครแค่ผมรู้จักคุณฟ้าคนเดียวผมก็พอใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็สวัสดีค่ะคุณจะให้เรียกยังไงดีคะถ้าเกิดว่าเป็นธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยธรรมเนียมฝรั่งถ้าสนิทกันมากๆเลยนะคะเขาจะเรียกชื่อเล่นกันชื่อเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธรรมเนียมไทยถ้าสนิทกันมากๆเลยเขาจะเรียกชื่อพ่อกันค่ะขอโทษไม่ต้องถึงสนิทมากไม่ต้องเรียกชื่อพ่อเรียกชื่อผมดีกว่าครับเอาเป็นชื่อคุณงั้นเอาเป็นธรรมเนียมฝรั่งครับเป็นเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะครับคุณวิลสันสวัสดีค่ะคุณสั้นทำไมผมว่าเอาไม่ต้องเรียกสั้นเรียกวิลดีกว่าครับเอาเป็นชื่อหน้าเหรอคะชื่อหน้าดีกว่าครับได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิลสวัสดีครับคุณฟ้าครับค่ะยินดีรู้จักเฮ้ยเห็นไหมฟ้าดอกไม้อีกแล้วอ่ะใครอ่ะทุกวันเลยใครเอาดอกไม้มาไว้บนโต๊ะฉันทุกวันเลยอ่ะฉันอยากจะรู้จริงเลยนี่เธอไม่เห็นหรอว่าเป็นใครอ่ะมาไม่ทันเลยมาไม่ทันทุกวันทุกวันเลยนะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมใครอ่ะเอาละครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้นะครับว่าดอกไม้ช่อเนี้ยใครเป็นคนซื้อให้คุณรู้คนคนนั้นก็คือใครคะคนนั้นก็คือใครคะคุณยังไงผมก็ต้องบอกครับใครดอกไม้ข้อนี้คนคนนั้นก็คุณน่ะอย่าไปตบเขาสิคะผมอยากจะบอกว่าดอกไม้ช่อนี้คนที่ซื้อให้ก็คือคุณดำเกิงครับเฮ้ยหัวดำเกิงโอ้ตายแล้วอุตส่าห์ปกปิดมา4ปีเต็มๆความลับแตกวันนี้อ่ะดำเกิงซื้อเองครับใช่ครับคุณดำเกิงเป็นคนซื้อดอกไม้ช่อนี้ตามคำสั่งผมครับหมายความว่าคุณวิวเป็นคนซื้อดอกไม้ช่อนี้ให้ฟ้าเหรอคะครับผมทุกวันทุกวันเนี่ยเหรอคะใช่ครับอุ้ยแหมอกโล่งไปทีดิฉันก็นึกว่าทุกวันทุกวันเนี้ยนึกว่าเป็นคุณดำเกิงขี้โรคคนนี้ซะอีกไม่ใช่ใช่ไหมคะผมครับเป็นคนซื้อให้เพราะผมนะครับเห็นรูปคุณอยู่ในเขาเรียกอะไรนะเว็บไซต์เหรอเว็บไซต์ของทางบริษัทพอผมเห็นคุณปุ๊บผมรู้สึกว่าชอบบอกตรงเลยว่าคุณอะใช่เลยโดนใจฉันเลยต้องสวยขนาดนี้แววๆต้องดำขนาดนั้นทุกอย่างกำลังดีดำปีใช่เลย
ไปฟังแผ่นไหนมาคะของไทยธนาวัฒน์ไม่น่าละเนื้อแปลกแปลกครับผมผมรู้สึกว่าชอบเลยครับก็เลยจัดการให้คุณนำเกิงเนี่ยซื้อดอกไม้ช่อนี้ให้คุณทุกวันทุกวันขอบคุณมากมากจริงไหมคุณนำเกิงอย่าลืมทำตามที่พ่อผมสั่งก็คุณฟ้าครับคุณนำเกิงสั่งให้ผมซื้อดอกไม้มาให้คุณจริงครับเฮ้ยน้ำเกลือทำไมไม่บอกเข้าไปเลยว่าแกแซื้อตามที่พ่อเขาสั่งโอเคนะครับครับผมคุณฟ้าครับถ้าไม่รังเกียจช่วยพาผมเดินชมบริษัทหน่อยได้ไหมครับได้สิคะเดี๋ยวฟ้าเนี่ยจะเป็นคนพาคุณวิวไปชมเองเดี๋ยวฟ้าจะพาไปชมให้ทั่วเลยค่ะมาสิคะตามมาสิคะตามมาเลยค่ะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่เราทำงานกันทุกวันนะคะตรงนี้จะเป็นที่นั่งสำหรับรับแขกนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถรองรับแขกได้หลายคนเลยนะคะตายแล้วฟ้าไม่ใช่ลูกชิ้นเสียบไม่ได้เอาอย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูห้องประชุมไหมคะวันนี้เอาแบบคร่าวๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะพาชมแบบทุกซอกทุกหลืบเลยดีไหมคะไปสิคะว้าวไปดูต่อไปน้องฟ้าอย่านึกนะว่าแกเป็นลูกเจ้าของบริษัทแล้วฉันจะยอมแกฉันจะยอมได้ทุกอย่างแต่เรื่องผู้หญิงเนี่ยฉันไม่ยอมเว้ยใช่จำเกินต้องยอมไม่ได้ต้องกำจัดมันถ้าผู้ชายคนนี้อยู่ความรักของแกกับน้องฟ้าก็จะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นแผนทั้งหมดเราต้องฆ่ามันฆ่ามันใช่ฉันจะฆ่าฆ่ามันฆ่ามึงนี่แหละจะบ้าเหรอแค่ผู้หญิงคนเดียวถึงจะฆ่ากันเลยเหรอแกไม่เคยมีเดี๋ยวฉันวางแผนฉันเองแล้วกันฉันยอมไม่ได้อยู่แล้วฉันไม่ยอมก่อนบ่ายคลายเครียดเชิญคนใกล้คนต่อไปมาค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมติครับอ้าวแม่ตามคุณแล้วตามหมาที่ไหนอะคะตามคุณสิคะที่ไหนเลยคะบอกมาค่ะอ๋อครับผมบุญท่องบ้านน้องหอยตำบลโคกย่อยจังหวัดร้อยเอ็ดอีตุโอ้ยคนบ้านเดียวกันร้อยนี่เอาอีลีทีเป็นคนใสคนตรงกลางคนสองขาว้าคนบ้านเดียวกันนี่อยู่อำเภอกระแดที่นี่พ่อแม่บายดีไหมล่ะที่บ้านนั้นไอ้สบายดีสบายดีครับเฮ้ยนี่มันคนบ้านเดียวกันตรงไหนเนี่ยไอ้คนพูดภาษาใต้ไอ้คนพูดภาษาอีสานคนบ้านเดียวกันยังไงคนบ้านเดียวกันนี่รู้จักกันที่ไหนอะไม่รู้จักกันที่รถควยรถไฟอะไรรถควยสองขบวนสวนกันคุยกันรู้เรื่องเลยแหมครับผมยังไงอะผมไม่เข้าใจขบวนรถไฟสวนทางกันคุยกันหูเรื่องผมขึ้นเหนือเขาลงใต้ผมถามเขาไส้ก๊อกไส้ก๊อกเดี๋ยวไอ้ไส้เนี่ยคืออะไรครับไปใส่อ๋อไล่ก๊อกไปซื้อก๊อกรวมกันไส้ก๊อกแปลว่าไปซื้อไส้ปลอกเฮ้ยอะไรคนบ้านเดียวกันแค่นี้เราก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วครับเป็นอะไรตกลงเดี๋ยวคุณจะไปเรียกมันทำไมไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นอะไรผมเป็นคนป่วยไอ้นั่นมันมาเป็นเพื่อนอ้าวมาเป็นเพื่อนนู่นคนป่วยครับคุณบ้าหรือเปล่าทำไมไม่เอาคนป่วยมานั่งตรงนี้ปัญญาอ่อนไปเอามาอ๋อครับครับอะไรเนี่ยคุณก็ต้องนอนให้แกพาฉันมาหาหมอไม่ใช่แกมาหาเองแต่ว่าไปตะแลกก็ให้มานั่งอยู่หน้าเฮ็ดหยังล่ะครับไปแอบกินอะไรมาแล้วเหม็นอีกแล้วเนี่ยยืนพูดมากจังเลยนะก้าไม่จะบายอยู่ค่ะครับผมนี่คนที่มาเป็นเพื่อนอยู่ในนี้ไม่ได้ก็ห้ามไม่ญาติอยู่ก่ะออกไปข้างนอกก่ะไปข้างนอกเหรอครับแมนอ๋อครับผมไปค่ะยืนค่ะงงไปหมดเดี๋ยวแมนเดี๋ยวอะไรไปขายอยู่นอกเด้อไปรออยู่นอกเดี๋ยวพ่อกันเด้ออะไรเดี๋ยวท่าเดี๋ยวพ่ออะไรงงเดี๋ยวเจอกันหลังตรวจนะไปจ้าไปขายอยู่นอกอีหลีพ่อแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอะไรมาผมเป็นเบาหวานครับไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรมานี่หมายถึงว่าเป็นพนักงานผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทอ๋อผมเป็นผู้จัดการครับไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นอะไรมานี่ที่มาหมอนี่อ๋อเป็นผู้จัดการครับโอ้ยบอกว่าไม่ใช่บอกว่าเป็นอะไรมาบอกหมอสิครับเป็นอะไรผมเป็นเบาหวานครับ
ว่าบอกว่าไม่ใช่บอกว่าผมเป็นผู้จัดการแล้วเป็นโรคเบาหวานด้วยเข้าใจยังค่ะอุ้ยเวียนหัวหมดแล้วความดันขึ้นปี๊ดเลยเบาหวานนะคะครับเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวจะพบหมอเลยดีกว่านะคะผมอยากเจอหมอใหญ่ครับหมอใหญ่อยู่ไหมครับคือขอประทานโทษด้วยนะคะตอนนี้หมอใหญ่ไม่อยู่แต่ว่ามีอยู่หมอนึงเล็กกว่ากันนิดหน่อยแต่ใหญ่พอๆกันได้ไหมคะหมายถึงหมออะไรครับเนี่ยผมไม่ได้มาหาหมอนวดนะครับไม่ใช่หมอนวดค่ะคือเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าเล็กกว่ากันนิดหน่อยและใหญ่พอๆกันได้ไหมคะหมายถึงว่าตัวเล็กกว่ากันหน่อยใช่ค่ะแต่ความสามารถรักษาโรคได้เหมือนกันเหมือนกันเด้ได้ครับได้ครับได้เจอที่เตียงค่ะรอคุณหมอนะคะครับระวังเดินเบาๆดีครับไม่สบายอยู่เบาๆค่ะดูแลขนาดนี้เดินดีๆนี่ตั้งแต่หายไปจากก่อนบ่ายพอกลับมาเนี่ยรู้สึกเล่นดีขึ้นเยอะเลยก็เนี่ยที่หายไปไปฝึกว่าแต่ก็ได้แค่นี้แหละระวังเจ้าเรียกหมอมาเลยครับเรียกหมอแป๊บนึงนะคะก่อนคุณหมอคะคุณหมอมีคนใกล้มาค่ะคนไข้เหรอค่ะค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวคุณพยาบาลครับไอ้นี่เขาเป็นหมอหรือว่าเขาหนีหมอมาครับเนี่ยเขาเป็นคุณหมอค่ะครับอุจารีนะคะนี่คุณหมอชื่ออะไรเขาชื่อว่าคุณหมอพี่เรนพี่ลึกพี่ลั่นพี่เรนนะคุณพี่ลึกพี่ลั่นค่ะครับผมได้ครับได้หมอเนี่ยค่ะคุณไข้เชิญนะคะเชิญตรงนี้ครับคุณหมอครับเชิญครับคุณไข้นะครับอ๋อเอาทำไมคุณหมอเดินอะไรคำคำอะไรแบบนี้ตาเป็นอะไรครับน่ะอ๋อตาเป็นผัวของยายผมเองครับนี่โรงพยาบาลหรือว่าคาเฟ่ว่าตลกทั้งโรงพยาบาลเอางี้แล้วกันคุณจะมาตรวจใช่ไหมล่ะคุณเป็นหมอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมดูแฟ้มก่อนเอาทำไมคุณมองอะไรอย่างนั้นล่ะคุณหมอถ้าผมสายตาเดี๋ยวผมตรวจดิไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นอะไรที่ตาทำไมมามองใกล้ขนาดนี้เอาก็ที่ผมมองใกล้นี่ผมจะบอกให้ผมมาสายตาสั้นอ้าวสายตาสั้นแล้วทำไมไม่ใส่แว่นล่ะครับเอาจะใส่ได้ยังไงแว่นมันหายไปแล้วแว่นหายครับเฮ้ยหมอคิดดูให้ดีก่อนเอาเอามาจากบ้านหรือเปล่าคุณจับบ้าเหรอไม่เอามาได้ยังไงก็ผมขับรถมาเองผมไม่ใส่แว่นผมขับไม่ได้ผมมองไม่เห็นลองนึกทบทวนดูที่พอมาถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอไปทำอะไรก่อนหน้านี้เปล่าเออใช่เพราะตอนแรกอะผมขับรถมาผมยังใส่อยู่เลยแว่นใช่เลยครับมาจากบ้านมาใส่ปุ๊บผมก็จอดลานจอดรถเสร็จปุ๊บผมก็เข้าโรงพยาบาลผมก็ต้องเข้าห้องน้ำไงก็ไปเข้าห้องน้ำปุ๊บพอเสร็จธุระผมก็ล้างมือพอล้างมือเสร็จผมเอ๊ะล้างหน้าซะหน่อยมันจะได้สดชื่นพอผมจะล้างหน้าอ๋อผมนึกได้มันติดแว่นก็ใช่ไงมันก็ต้องแว่นออกไงผมถอดแว่นเฮ้ยผมถอดแว่นในห้องน้ำผมนึกออกแล้วพอผมถอดแว่นปุ๊บนะแล้วผมก็เอาแว่นมาเสียบไปที่หัวอ๋ออยู่นี่นี่เองอยู่นี่หมอรู้แล้วเราอยู่นี่เฮ้ยไม่ได้คุณไล่นะผมลืมแว่นแน่เลยหมอครับถามจริงๆเถอะฮะสั้นเยอะไหมครับเนี่ยอ๋อนิดหน่อยก็ประมาณ 2,500 หมอถ้า 2,500 นี่ไม่ต้องไปตัดแว่นแล้วครับเอาไอ้ก้นที่เขี่ยบุหรี่แก้วๆมาแปะใส่อย่างนี้ดีกว่าโอ้แค่700นี่ก็แย่แล้วโอ้ดีว่าเจอแว่นแล้วครับผมเดี๋ยวผมตรวจคุณให้ละเอียดเลยครับครับผมขอบคุณมากครับคุณหมอครับคอยช่วยไหมอ้าวคุณคนนี่คนไข้ครับเขาเรียกคนไข้แต่คนไข้ไงครับผมสวัสดีครับมาหาหมอมาตรวจใช่ไหมล่ะครับผมอาการแย่ลงดิใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวหมอดูแฟ้มก่อนนะนี่หมอครับนะก็สายตาสั้นพอดูหนังสือทำไมไม่ใส่แว่นถอดแว่นออกทำไมล่ะครับอ๋อเวลาใส่เนี่ยผมสั้นครับนะแต่ถ้าดูหนังสือผมสายตายาวมีทั้งสั้นทั้งยาวเออถ้าวันนี้ดูไกลๆต้องดูไกลๆต้องดูงี้โอเคอุ๊ยตายแล้วนี่คุณอาการขนาดเนี้ยนี่คุณยังมีชีวิตอยู่คุยกับหมอได้ยังไงเนี่ยคุณน่ะมันน่าตายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโอ้ยหมอดูให้ดีก่อนนี่ผมเป็นอะไรเนี่ยหมอบอกผมเถอะครับผมรับได้หมอมีจรรยาบรรณอะไรนี่ลีลานี่เป็นลิเกเก่าหรือไงเนี่ยใช่ครับคือเมื่อก่อนนะผมเป็นลิเกแต่ว่าผมเพิ่งสอบหมอได้ผมเพิ่งมาเป็นโอ้ยเอาบทบาทลิเกทิ้งไปก่อนผมอยากรู้จนใจจะขาดแล้วว่าผมเป็นอะไรผมรับได้ครับหมอคุณรับได้แน่นะครับผมจะบอกคุณว่าอย่างมากก็ไปเกินนิ้วเน่าอะไรสักอย่างเลยวะคือผมจะบอกว่า
คุณเป็นมะเร็งครับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับตอนนี้คุณเป็นมะเร็งทีแรกน่ะคุณเป็นที่ตับก่อนครับตอนนี้มันเริ่มตามลามไปที่ไตไปที่ปอดไปที่ม้ามไปที่กระเพาะแล้วก็ไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ตอนนี้มันเริ่มลามเข้าไปที่หูซ้ายแล้วก็เริ่มไปตัดทะลุหูขวาแล้วครับบอกถ้ามันลามขนาดนี้ผมว่าตายตั้งแต่เดือนที่แล้วก็นั่นน่ะสิครับผมบอกแล้วว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแต่แล้วว่าคุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากหมอครับหมอต้องช่วยผมแล้วก็หมอช่วยไม่ได้จริงๆหมอช่วยผมครับคุณน่ะตายแน่ๆครับผมบอกได้เลยคุณอยู่ได้ไม่เกิน3วันคุณตายแน่หมอนี่พูดเล่นกับผมหรือเปล่าเนี่ยเออผมอย่าตลกนะครับผมก็ไม่อยากให้คุณเสียใจและคิดมากนะครับเอาว่าคุณมีญาติไหมผมตัวคนเดียวครับโหเอ้ยญาติพี่น้องก็ไม่แม่ไปไหนอะแม่ทิ้งแม่ผมก็เป็นลูกกำพร้าครับผมก็ถามอยู่ว่าพ่อแม่คุณเป็นอะไรตายหรือแยกกันอยู่ก็ถามพ่อก่อนก็ได้ทำไมต้องเน้นแม่ก็ถามนี่นะพ่อไปไหนล่ะตายครับลูกกำพร้าพ่อตายแม่ละแม่แม่หายสาบสูญหายแน่เหรอไปดูดีๆไปดูตามมงตามัดจะเผื่อจะอยู่ตามลูกกำพร้าอ๋อลูกเป็นลูกกำพร้ายังไม่ได้แต่งงานคุณไม่มีญาติไม่มีลูกมีเต้าเลยเหรอครับโอ้ใส่นาฬิกาได้เหรอครับเอ๊ะรุ่นนี้คุ้นๆมากเลยฮะลิมิเต็ดครับ G-Shock ครับโอ้ยรุ่นเนี้ยหมอหาซื้ออยู่เลย 17,000 หมอเปิดในเน็ตก็มีครับโอ้ไม่ต้องยังไงคุณก็ตายแน่ๆอยู่แล้วคุณก็ผมว่าคุณไม่ได้ใช้หลักนาฬิกาเนี่ยเอางี้หมอขอได้ป่ะอ้าวหมอไหว้หมอไหว้เดี๋ยวคุณหมอจะเอาทำไมนาฬิกาแฟชั่นวัยรุ่นจริงๆอ่ะหมอจะเอาไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์การแพทย์ยังไงฮะเอาก็ไว้จับที่ประจานคนไข้ไงคุณก็จะได้ช่วยชีวิตคนอื่นอีกต่อๆไปเอางั้นเลยหมอขอจะครับครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับโหไปสู่สุคตินะครับครับผมไม่มีอะไรคำพูดให้กำลังใจมากกว่านี้เลยหมอไม่ต้องคุณตายแน่ๆแหละครับนะถือว่าผมช่วยแล้วกันครับไปที่ชอบที่ชอบนะครับครับอันนี้หมอขอเอ้าคุณใส่สร้อยด้วยเหรอครับอันนี้นะครับถ้าทำงานมาก็เก็บเงินสะสมก็ซื้อได้ครับหนักกี่บาทครับเนี่ย2บาทครับโอ้โห2บาทครับถ้าคุณตายไปเนี่ยถ้าเผาไปมันก็ละลายไปกระสอบเปล่าๆหมอขอได้ปะหมอเนี่ยเขาสละแล้วก็ไม่ต้องใส่หรอกสร้อยเสื้อหมอเอาไปใส่ที่ไหนหมอจะเอาไปขายแล้วไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์จะได้ช่วยคนอีกต่อๆไปชื่อคุณก็จะติดอยู่ที่ส้วมของโรงพยาบาลใครเข้าใครออกใครเข้าออกก็จะเห็นคุณไงแล้วต้องถ่ายรูปสร้อยติดไว้ด้วยครับได้ครับได้ครับครับผมดีมากเอาจะเหลือไว้ทำไมล่ะเลดกระแหวนน่ะมีสมบัติพ่อให้ไว้ครับโอ้เอามาเถอะครับไม่ได้ใช้แล้วล่ะครับเอาจริงเหรอเออเอามาอุปกรณ์การแพทย์ครับเราจะไปซื้อรถพยาบาลครับรถพยาบาลทำไมเอ้ารถพยาบาลเวลาคนประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปรับคนไข้กลับมาโรงพยาบาลไงครับแหวนครับแหวนด้วยนี่เป็นหัวแหวนนี่เป็นงาช้างนำโชคครับคุณจะนำโชคทำไมพอตายไปเดี๋ยวยมทูตเขานำคุณลงนรกไปเองไม่ต้องใช้อะไรนำโชคแล้วครับเพราะสภาพอย่างคุณหน้าตาอย่างเงี้ยตกนรกครับเชื่อผมนอกจากเป็นหมอรักษาคนไข้แล้วยังเป็นหมอดูด้วยเหรอเอามาครับคุณโอเคครับครบนะครับหมอครับผมพูดกับหมอตรงๆเลยนะครับทำไมผมยังไม่อยากตายครับคือหมอมีวิธีไหนแล้วก็หนทางไหนก็ได้พอที่จะพยุงชีวิตให้ผมอยู่ได้นานที่สุดครับคุณหมอไม่อยากตายครับคนอย่างคุณตายเถอะครับครับหมอครับให้กำลังใจคนไข้หน่อยดิครับเอาละจริงๆอะหมอมีวิธีไหมครับมันก็มีอยู่วิธีเดียวแต่หมอยังไม่ได้บอกใครนะหมอได้คิดค้นตัวยามาใครอันนี้เป็นความลับระหว่างคุณกับหมอครับแล้วก็คนอีก 4-50,000 คนถูกแล้วมันจะเป็นความลับตรงไหนอะก็รู้ก็รู้ก็ทั้งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยรู้เฉพาะวงการแพทย์เท่านั้นหมอได้คิดค้นยาตัวหนึ่งเป็นยาต่อต้านมะเร็งครับยังไม่เคยใช้เพราะเพิ่งทำมาพยาบาลเอายามาเพราะยาที่ต่อต้านมะเร็งนี่หมอเป็นคนคิดค้นมาครับแต่มันมี2ตัวด้วยกันนะฮะตัวหนึ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้ออีกตัวหนึ่งฉีดเข้าเส้นเลือดคุณจะลองไหมครับถ้าฉีดเข้าไปอ้าวฉีดเข้าไปถ้าเกิดว่าหมอฉีดผิดคุณก็จะตายภายใน3วินาที แต่ถ้าหมอฉีดถูกคุณก็จะรอดภายใน3วินาทีคุณจะอยู่ได้อีกประมาณ5ปีโอ้จริงเหรอครับหมอจริงครับแล้วอีกตัวไหนมันฉีดอะไรตรงไหนล่ะครับหมอจำได้ไหมฮะอ้าวคุณมาถามผมแล้วผมจะไปถามใครเอ้าแล้วหมอจะฉีดให้ผมนี่เราหมอไม่รู้เลยครับอันไหนฉีดเข้ากล้ามเนื้ออันไหนฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับรู้ว่ามันฉีดเข้ากล้ามเนื้ออันนั้นฉีดเข้าเส้นเลือดอันนึงแต่ตอนนี้หมอจะไม่ถ้าเป็นคุณจะเอาอันไหนอะไรเดี๋ยวจะฉีดยาให้ผมนี่ต้องให้ผมเลือกเองเหรอ
ทำไมผมต้องเสี่ยงขนาดนั้นด้วยผมก็ได้คุณเลือกหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นผมเนี่ยคุณจะเอาอันไหนฉีดให้คุณหมอพูดยังไงก็หมอเป็นคนคิดค้นยาขึ้นมาเองหมอก็ตัดสินใจเองสิครับคุณตัดสินใจผมไม่ได้ผมไม่รู้คุณไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้หมอครับแล้วอย่างนี้มันจะช่วยชีวิตผมได้ยังไงล่ะครับมีวิธีเดียวเสี่ยงโชคเตรียมตัวจับตานับหนึ่งนับสองนับสามตะลุงตุงตังข้างล่างข้างบนเอาอันไหนนี่หมอครับฮะไอ้ที่ตะลุงตุงตังเนี่ยตั้งแต่พ่อผมเล่นครั้งสุดท้ายแล้วตายไปเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครเล่นอีกเลยครับอันนี้ไงคุณก็เสี่ยงโชคกับหมอเอาอันไหนผมเอาข้างล่างคุณทายผิดผมเอาข้างบนผมเอาวันนี้มาเตรียมตัวหมอครับถามจริงนะครับว่าถ้าหมอฉีดถูกชีวิตผมจะรอดแล้วอยู่ได้5ปีถูกต้องแต่ถ้าผมฉีดเข้าไปแล้วมันผิดตายภายใน3วินาทีโอกาสแบบนี้ไม่มีครับยังไงคุณก็ตายก็มีโอกาสเสี่ยงครับครับครับอ่ะลองดูนะเชิญครับหมอเบาๆแล้วครับหมอเตรียมตัวนะครับอย่าเกรงนะครับผมนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้จะต้องตายเหรอเผื่อผิดก็ตายไงหมอให้กำลังใจผมบ้างแต่ถ้าถูกมันก็รอดครับผมเตรียมตัวนะอย่าเก่งนะครับครับโอ้ยคุณหมอมือเบามากเลยอ่ะโอ้ยเดินน้ำยาก็เบาจังเลยว้าวหมอบ้าป่ะเนี่ยคุณหมอไปฉีดตัวเองทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณหมอก็ตายเหรอโอ้ผมไม่ตายหรอกครับเพราะอะไรครับผมมียาถอนพิษนี่มึงดูหนังจีนมามากป่ะอะไรมียาถอนพิษด้วยเหรอก็คุณหมออย่างนี้สิครับพอคุณหมอฉีดให้ผมผิดถ้าผมใกล้จะตายคุณหมอก็เอายาถอนพิษให้ผมกินอ๋อไม่ได้หมอทำมาแค่นี้หมดแล้วยาถอนพิษทำมานิดเดียวเลยอ่ะเหลืออีกหน่อยตกลงเอาอะไรฉีดครับอันเดิมแหละหรือเปลี่ยนอันนี้ไหมลองเปลี่ยนอันนี้ดูมั่งเอาอันนี้ก็อันนี้อ่ะเป็นตัวนะแต่ละครับอย่าเก่งนะครับฉีดเข้าเส้นนะมันต้องฉีดเข้าเส้นครับอันนี้เป็นฉีดเข้าเส้นครับอย่าเก่งนะครับเพราะเก่งเดี๋ยวน้ำยามันจะไม่เดินนะครับเตรียมตัวครับกลัวใช่ไหมกลัวเข็มใช่ไหมไม่อยากมองหลับตาหลับตาตัวหนึ่งสองหมอครับแล้วทีแรกมาตีตรงนี้ทำไมครับผมก็เก่งตรงนี้นึกว่าจะฉีดตรงนี้ครับอันนี้หมอหลอกมีหลอกด้วยไปเนี่ยนาฬิกาไปไหนนะแล้วคุณให้นาฬิกาผมมาอย่างนี้ครับเหรอคุณหมอมากี่นาทีนะครับ3วินาทีเตรียมตัวเดี๋ยวหมอจะนับถอยหลังนะครับครับเตรียมตัวนะ1 2หมอทำอะไรครับเนี่ยนับถอยหลังไอ้นี่มันถอยหลังนับอะไรแต่หมอนี่นานๆออกมาฉากเนี่ยจะฮาเต็มๆเลยแล้วจะนับไปนับไปถึงไหนแล้วลืมเลยต้องนับถอยหลังดิครับอ๋อ9 8 9 8เฮ้ย7 6 5 4 3 2 1เข้าดาวเฮ้ยไหนบอกไม่ใช่ทางการแพทย์นี่มันนับปีใหม่เหรอบ้าไปเลยเฮ้ยคุณรอดแล้วไงผมไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะทีนี้คุณก็รอดแล้วโอ้ยสุดยอดเอาไปละกันนะหมอคิดค่ายา 20,000 เฮ้ยหมอบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ่ะฉีดยาก็ผิดยังจะมาคิดเงินผมอีกเหรอเดี๋ยวผมฟ้องตำรวจแล้วไม่ต้องตอนนี้คุณอะไรอ่ะคือดิฉันจะบอกว่าคุณหมอยังไม่คืนแฟ้มเลยนะคะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งอะค่ะยังไม่คืนค่ะจะคืนคุณทำไมก็นี่เขาเป็นโรคมะเร็งนี่ไงก็นี่ไงแฟ้มเขาอยู่นี่ไงใช่ที่ไหนล่ะคะคุณหมอเอ้าเดี๋ยวนะคุณชื่ออะไรอ่ะดำเกิงครับเอ้านี่มันชื่อบรรพตนี่ชื่อคุณเหรอไม่ใช่คุณอายุ76ปีจะบ้าเหรอ39เฮ้ออะไรอ่ะอันนี้ของใครอ่ะตายแล้วอันนี้ไม่ใช่ของคุณเอ้าก็หมายความว่าผมไม่ได้เป็นมะเร็งไม่รู้เอาแฟ้มเข้ามาดิแฟ้มเขาอยู่ไหนก่อนบ่ายคลายเครียดทีแรกนึกว่าคุณเป็นมะเร็งจริงๆในประวัติของคุณเนี่ยคุณเป็นแค่เบาหวานกับความดันเท่านั้นเองแค่นั้นเองมันเป็นโรคทั่วไปโอ้ยต้องฉีดยากันไปแล้วด้วยเดี๋ยว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 อะไรอะไรจะมังง่ายๆอย่างนี้เลยก็คุณไม่เป็นแล้วคุณกลับบ้านได้เลยจะกลับบ้ากลับบ่ออะไรหมอฉีดยาละลายมะเร็งเข้าไปอ่ะถ้าผมไม่ได้เป็นมะเร็งอ่ะแล้วผลข้างเคียงที่มันจะเกิดขึ้นกับผมล่ะครับโอ้คุณไม่ต้องกลัวหรอกครับไอ้นี่มันเป็นยาต่อต้านเซลล์มะเร็งครับ
ในเมื่อคุณไม่เป็นมะเร็งมันก็ไม่ได้ต้องต่อต้านมะเร็งไงก็ใช่ไงแล้วมันไปต่อต้านอะไรอ่ะอ๋อมันไม่ต่อต้านครับแต่มันจะไปทำลายอย่างอื่นมันก็จะไปทำลายม้ามทำลายตับทำลายไตไส้พุงของคุณนะครับตายภายใน7วันหมอนี่บ้าเปล่าเนี่ยเสียสิคุณก็มองโลกในแง่ดีสิครับถ้าคุณตายภายใน7วันเนี่ยคุณก็จะได้ไปพบพี่พบน้องพบญาติในนรกอีกครับจะบ้าเหรอใครจะอยากตายผมไม่อยากตายคุณนี่ฉันจะบอกว่าเมื่อกี้ฉันใส่ยาคุณหมอผิดค่ะยาที่ฉีดไปเป็นยาเป็นยาตายของม้าน่ะค่ะโอ้ยโอ้ยคุณเนี่ยมันโชคดีหลายชั้นนะเอ้ยไม่ใช่ยาต้านมะเร็งค่ะยาถ่ายของม้าเป็นยาถ่ายม้าแสดงว่าผมก็ไม่ตายแสดงว่าคุณโชคดีมากเลยก็แค่คุณก็ถ่ายแค่ 2-3 วันก็เหมือนเป็นการล้างท้องแสดงผมก็ไม่ตายเออคุณก็ไม่ตายเอางั้นไอ้หมออะไรก่อนอื่นไม่ต้องพูดอะไรมากขอนาฬิกากับสร้อยคืนก่อนคุณจะเอาคืนทำไมล่ะก็ผมไม่ตายไงถ้าตายผมบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลอันนี้ไม่ตายเดี๋ยวคุณอย่าคิดว่าคุณไม่ตายสิครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยสมมติคุณไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณออกจากโรงพยาบาลไปแล้วคุณไปโดนรถสิบล้อทับตายนะครับคุณก็ตายเหมือนกันนี่มันอะไรของหมอเนี่ยแช่งคนไข้มีเนี่ยผมขอคืนก่อนแล้วกันคืนนะครับถ้าคุณไม่คืนเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจนะคุณนี่ใบมีใบรับรองว่าเป็นแพทย์จริงหรือเปล่าเนี่ยปลอมหรือเปล่าคุณพูดอย่างนั้นได้ไงนี่ผมมีใบรับรองผมหายแล้วครับคุณบ้าเนี่ยตาผมไม่สบายผมหายแล้วเอาในการคืนไปเออแสดงว่าผมหายแล้วเอาให้คุณกลับบ้านได้ไอ้ที่ยาที่ฉีดไปหมอไปคิดตังค์กลับบ้านได้เลยเฮ้ยไม่ต้องคิดตังค์ด้วยเออนี่ถามจริงไอ้ตรงนั้นไม่สำคัญแล้วครับที่ผมมาหาหมอเนี่ยผมเป็นเบาหวานกับความดันหมอไม่คิดจะรักษาผมตรงนี้ก่อนเหรอครับเอาอุปกรณ์ตรวจนะตรวจเบาหวานเหรอคะตรวจเบาหวานกับความดันเอาตัวความดันก่อนแล้วกันนะได้ค่ะครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวอะไรครับเครื่องตรวจทำไมมีแต่โลหะแบบนี้หมอเหมือนหมอมีอะไรมาเล่นจะป้าเหรอมุกหมอหมดตั้งแต่นาฬิกาแล้วอ๋อเอางี้หมอก็จะเดี๋ยวจะตรวจไขข้อกระดูกก่อนนะครับว่าเบาหวานไม่กินกระดูกคุณหรือเปล่าครับนะครับไม่งั้นคุณต้องตัดขานะครับถึงจะตัดขากันเลยเงียบๆนะครับโอ้ยรู้สึกไหมนิดโอ้ยข้างนี้เฮ้ยเสียงดีอ่ะไม่ได้อ่ะทำไมข้างนี้ออกแป๊กๆข้างนี้เสียงดีข้างนี้ผมใส่เหล็กไว้ครับอ๋อครับผมไขข้อกระดูกใช้ได้ครับผมหมอขอบครับอะไรนะขอบครับเดี๋ยวหมอตรวจให้ไม่ต้องขอบคุณขอบถ้วยนี่นะครับทำไมอ่ะแตกได้นะครับก็หมอจะตรวจไม่ใช้อย่างอื่นดีกว่าครับโอเคเปลี่ยนนั่นไงกูว่าแล้วหมอถือว่า2ชิ้นอย่างนี้ต้องมีอะไรเล่นแน่หมอลองดูครับลองดูนะคุณอย่าเกรงนะครับไม่เกรงก็บวมเลยหมอจะตรวจว่าคุณเป็นคนที่กะโหลกแข็งหรือเปล่าใช่นี่ยันกะโหลกเลยใช่ต้องตรวจสอบว่ากะโหลกคุณแข็งพอไหมโอเคครับรู้สึกไงฮะรู้สึกไงช้าฮะอันนี้ตีไม่ได้แล้วทำไมอ่ะเพราะมันบุบไปแล้วบุบแล้วตีก็เจ็บสิครับไม่ได้เราต้องทำการรีไซเคิลต้องทำให้ทางนี้มาตุงอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยต้องทำไงครับอ๋อรีไซเคิลครับนะอุ้ยกระตุ้นดีมากตุงตุงแล้วนะครับลองได้อีกทีคุณหมอครับเขาหลังเขานอนกันตีซะดังเลยตกใจไม่มีปัญหางั้นใช้ขอบครับแต่ก็เลยแต่ครับอ่ะโอเคคุณหมอครับอะไรอ่ะอะไรก็ได้ที่แบบว่าทำให้หายทำให้หายครับเอางี้กินยานะมีวิธีเดียวกินยาเอางี้คุณลองเอายาหมอไปกินนะลดเบาหวานลดความดันเอายามาค่ะได้ค่ะเอาตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้ด้วยอ่ะเอาไปอ่ะนี่นะคุณก็ไม่ต้องกินตามหมอสั่งกินตามใจชอบอยากกินอะไรก่อนก็กินหมอครับนะหมอครับอันนี้กินหมดนี่แหละครับกินไปเรื่อยๆถ้าผมกินแบบว่ากินไม่หมดเนี่ยผมเอาไปให้ปลาสวายที่หน้าวัดได้ไหมคุณจะบ้าแล้วนี่มันยาทางการแพทย์ไม่ใช่ขนมปังนี่แค่เบาหวานและความดันนี่อะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับเพราะที่เอาหมอเอาแบบว่ายาจะเพาะมาเลยว่าอันนี้เบาหวานนะอะไรเงี้ยก็จริงๆละหมอจะเอายาเฉพาะแต่หมอจำไม่ได้ว่ามันอันไหนอ้าวคุณก็กินมันไปเรื่อยๆสิพอกินอันนี้ปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่าแพ้ไม่ใช่เอามาตบทิ้งไปอันไหนใช่คุณก็เก็บแล้วมาบอกหมอจะได้จ่ายให้ถูกไง นะ
ไปลองกินทีละอันนะเป็นภาระกลับมาอีกหมอเอาอย่างนี้ดีกว่าครับไอ้โรคที่ผมเป็นอยู่เนี่ยความดันกับเบาหวานเนี่ยที่แบบไม่ต้องกินยาอย่างเงี้ยพอจะมีอย่างอื่นรักษาไหมครับไม่ต้องกินยาครับเพราะว่ากลัวกินเข้าไปแล้วตายครับมันมีวิธีเดียวเออแต่มันก็อยู่ที่ความตั้งใจของคุณว่าคุณเนี่ยทำไมต้องมาดเมิดเยอะจะคุยตรงนี้ก็ได้นะให้มันดูเป็นทางการหน่อยครับมีวิธีเดียวแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจความมุมานะเรื่องความอดทนผมอดทนพอครับถ้าอย่างนั้นให้ผมอดทนดีกว่าจะกินยาพวกนี้แล้วตายครับคุณมีความตั้งใจครับแต่มันต้องมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับครับผมเอาอุปกรณ์มานี่ค่ะนี่ครับอุปกรณ์ไอ้คุณหมออะไรคุณหมออย่าบอกนะครับว่าให้ผมเอาชุดวอร์มเนี่ยไปต้มแล้วก็กินนะครับไม่ใช่หรอโอ้โหบ้าหรือเปล่าคุณเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าคิดได้ยังไงผมคนสติไม่ดีผมยังไม่คิดอย่างคุณเลยเอามาทำไมล่ะครับชุดวอร์มเนี่ยก็ชุดนี้แหละครับในเมื่อคุณใส่แล้วคุณก็ออกกำลังกายให้ถูกต้องกินอาหารที่ถูกต้องนะพอใส่ไปแล้วออกกำลังกายไปเรื่อยๆพอคุณเริ่มใส่ชุดนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าน้ำหนักคุณลดลงเบาหวานก็ลดลงแล้วคุณก็จะหายไปเองเข้าใจยังโอ้โหสุดยอดเห็นบ้าๆอย่างนี้มาจบด้วยดีมากเลยใช่ครับคนชั่วคนชั่วคุณอยากได้ไหมอยากได้ครับ 1,600 เฮ้ยชุดวอร์มไปตั้ง 1,600 ก็อย่าเพิ่งแพงอย่าเพิ่งโวยวายสิครับของซื้อของขายมันต่อกันได้ต่อสักคำสิ200อ่ะเห็นว่าอยากได้เออไปให้ได้จังอ่ะน่าไปใส่ตามที่คุณหมอบอกผมจะมีโอกาสหายใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ยสบายแล้วเราใส่ชุดวอร์มออกกำลังกายโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยคนอ่อนแอขี้โรคอย่างเราเนี่ยจะให้ออกกำลังกายได้ยังไงโอ้ยตอนชุดอะไรเนี่ยบ้าวะเนี่ยครับก็ครับฟิตก็ฟิตเหม็นก็เหม็นทุเรศสองบกสองก็เฮ้ยใครตกหัวบ้าเปล่าก็มันเหม็นจริงๆเนี่ยเวลาจะอ้วกเหม็นเฮ้ยใครวะใครตบหัวข้าวะเฮ้ยแน่จริงออกสิวะใครอ่ะหุ้ยรอเชียวใส่ชุดเหมือนกันเลยใช่เป็นใครอ่ะฉันเป็นผีผีอะไรฉันเป็นผีแล้วแกมาว่าชุดฉันทำไมชุดเนี้ยเหรอใช่กระโจเอ้ยกระชุดเนี้ยมันทั้งเหม็นทั้งใส่หมดดีๆนะไม่งั้นจะโดนแบบนี้โอ๊ยก็ชุดเนี้ยมันมันน่ารักแต่ว่ามันฟิตไปหน่อยหมายความว่าไงก็หมายความว่าชุดที่แกใส่อยู่เนี่ยมันเป็นชุดของฉันนะเซ่นะแกไม่เชื่อหรอว่าฉันเป็นผีหรือจะให้ฉันแหวะไส้ให้ดูอุ้ยหรือจะดึงลิ้นออกมายาว8เมตรโอ้หรือจะทำตาถลนโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคนชื่อวัดตัดต่อในก่อนบ่ายเขาบอกว่างบไม่มีที่จะทำขนาดนั้นหรอกนี่เป็นผีจริงๆเลยถูกต้องนี่แสดงว่าแกเป็นผีชุดวอมใจตายขาชุดวอมนี่เลยเหรอตายมาหลายปีแล้วอ๋อเพราะว่าฉันมีความฝันฉันอยากเป็นนักยกน้ำหนักฉันอยากจะชนะการแข่งขันยกน้ำหนักที่ฉันตายไปเพราะว่าฉันมีความมุ่งมั่นฉันซ้อมหนักไปหน่อยก็เลยตายคาชุดก่อนที่จะลงแข่งขันว้ายนี่แกตายไปแล้วจริงๆเหรอถูกต้องเอ้าแล้วแกมาที่บ้านฉันทำไมมาเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าแกใส่ชุดของฉันไงเพราะฉะนั้นแกจะต้องทำฝันของฉันให้เป็นจริงโดยการลงแข่งยกน้ำหนักและเอาชนะกลับมาให้ได้เฮ้ยจะบ้าเหรอไม่เคยออกกำลังกายอะไรอ้วนก็อ้วนเป็นเบาหวานด้วยเนี่ยมันสบายแกต้องทำให้ได้เฮ้ยฉันไม่เอาฉันไม่ทำชุดบ้าถอดดีกว่าเฮ้ยไปทำไมถอดไม่ออกอ่ะแกถอดยังไงก็ถอดไม่ออกหรอกแต่ขยับได้ถึงขยับได้แกก็ถอดชุดไม่ออกทำไมดีอ่ะมีวิธีเดียวที่แกจะถอดชุดนี้ได้ก็คือชนะการแข่งขันยกน้ำหนักหรือถ้าแกทำไม่ได้แกก็ตายไปพร้อมกับชุดนี้เลยฮะนี่แสดงว่าก่อนหน้านี้ต้องมีคนใส่ชุดนี้มาก่อนเหรอ15คนแล้วที่มันลงไปแข่งแล้วก็ทำไม่ได้ตายไปพร้อมกับชุดนี้เลยว้ายสวยจริงๆเลยสวยอะไรสวยรักสวยด่าตกลงฉันต้องใส่ชุดนี้แล้วไปแข่งยกน้ำหนักเหรอถูกต้อง
ยังไงแกก็ปฏิเสธไม่ได้แกจะต้องเอาชนะการแข่งขันยกน้ำหนักในครั้งนี้ก็ได้แต่วันนี้ขอเวลานอนก่อนดีกว่านอนเหรอตามสบายนอนพักผ่อนจะพักผ่อนจะหมดเวลาลุกขึ้นมาดิอะไรล่ะพักผ่อนเอาแรงไม่มีสิทธิ์พักผ่อนไม่มีสิทธิ์นอนใดๆทั้งนั้นนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปแกจะต้องเริ่มฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกให้หนักโดยการวิดพื้น150ครั้งวิดพื้น150ครั้งปฏิบัติครับวิดพื้นวิดเข้าไปวิดเข้าไปวิดเข้าไปแห้งแล้วใช่ไหมเอาผ้ามาถูจะบ้าแล้วไม่ได้วิดน้ำทำไงอ่ะวิดพื้นวิดพื้นทำให้ดูดิฉันไม่เคยทำอ่ะนี่แกวิดพื้นไม่เป็นไม่เป็นครับเคยเรียนมาหรือเปล่าไม่เคยอ่ะก็นี่ไงทำอย่างนี้วิดไปอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ฮะอะไรไอ้ชกไอ้ชกดีดีฉันให้แกทำฉันให้แกทำไม่ได้ฉันมาทำเขาทำไม่เป็นทำเป็นตัวอย่างทีสองทีก็พอแล้วโอ้โหพูดเยอะดิเฮ้ยมีหน้าเราพูดขนาดนี้ถึงได้ตายคาชุดแหมอย่ามาทำปากดิวิดพื้นไป150ครั้งจัดการขึ้นให้สุดลงให้สุดขึ้นให้สุดขึ้นให้สุดตัวขึ้นให้สุดเรามีตัวแทนแล้วสั่งวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศบริษัทใช้เงินไป150ล้านสั่งเครื่องจักรเครื่องจักรอีก120ล้านอีกส่งออกสินค้าและในประเทศได้มาจำนวนนี้บวกลบคูณหารแล้วบริษัทมีผลกำไรทั้งสิ้น180บาทมันต้องอย่างนี้สิวะนี่แค่ไตรมาสแรกยังได้กำไรขนาดนี้แล้วมันจะใช้กันหมดไหมวะเนี่ยบริษัทของเราจะใหญ่โตมโหฬารแล้วเราจะทำตัวอะเข้ามาตาเอ๋ตาเองทำอะไรอยู่คิดถึงจังเลยร้อนตาเองเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีเหรอวันนี้มีอะไรมีอะไรว่ามะเขาจะมาบอกตาเองว่าสิ้นเดือนแล้วนะก็สิ้นเดือนก็รู้อยู่แล้วมีปฏิทินมีปฏิทินดูไม่ต้องมาบอกว่าสิ้นเดือนเขาจะบอกว่าสิ้นเดือนแล้วเขาจะต้องจ่ายเข้าห้องแล้วนะ12,000ขอตังค์หน่อยก็จ่ายเข้าไปสิมาขอเขอะไรเล่าอ่ะแล้วถ้ามีบีบีจะมาขอทำไมเล่าถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปสิไปหาเช่าห้องถูกๆก็ได้ทำไมไปเช่าแพงจนตั้ง12,000ห้องละมือไอ้พันห้าห้องน้ำรวมมันก็เช่าไปที่จะบ้าหรือไงจะให้บีอยู่มอซอยอย่างนั้นได้ยังไงราคาไม่ได้หรอกหรือมีเงินไม่ถึง1,500ก็500ก็ได้อยู่ในห้องน้ำนั่นคนบ้าอะไรไปนอนในห้องน้ำไปอยู่นอนในห้องน้ำแล้วจะกินอะไรฮะอะไรมีก็กินไปในห้องน้ำน่ะเจ้านายเปลี่ยนไปอ่ะบอกมานะเจ้านายไม่รักบีแล้วหรอถูกต้องอะไรของเขาเนี่ยหายข้อไม่ดีหรือไงเดี๋ยวเจ้านายอย่าบอกนะว่าอีแก่เนี่ยทำให้เจ้านายเปลี่ยนไปอ่ะคือว่าเขาอีแก่ได้ยังไงดูเขาสิเขาเซ็กซี่ขนาดไหนโอ้ยอย่าขยับเอวอย่างนั้นโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่ายั่วเจ้านายอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะคิดอะไรดูสินะคิดอะไรกินของดีๆสดๆนี่ไม่ชอบใช่ไหมดูไปกินของอย่างนั้นอ่ะระวังเหอะท้องจะเสียทำไมอ่ะจะทำไมเราก็นมหมดอายุแล้วน่ะโอ้โหจะเมียจ๋าไปยุ้ยเฉยไม่เมียจ๋าด้วยเธอนี่ฟิชลิงกันแล้วเหรอไม่ต้องมาพูดมากเพราะเจ้านายเขารู้แล้วว่าอย่างไหนคือกรวดอย่างไหนคือเพชรแท้ใครคือเพชรฉันนี่ดูยังไงฉันยังทำไมชอบยั่วจังเลยนี่คนบ้าเลยมีอารมณ์กับการดึงกระโปรงขึ้นเจ้านายเขาไม่ต้องการแกแล้วเขาไล่แกออกยังไงนี่เมื่อกี้บอกว่าไล่ออกเหรอใช่เจ้านายที่เขาพูดอ่ะมีจริงใช่ไหมคะจริงฉันไล่เธอออกไม่ต้องเลยไปเลยไม่ต้องเลยเจ้านายไล่บีบีเหรอใช่บอกมาให้บีบีฟังชัดๆสิว่าระหว่างบีบีกับอีเหี่ยวนั่นน่ะ
มันมีอะไรแตกต่างมันมีดีกว่าบีตรงไหนโอ้ดีกว่าตรงไหนมีหน้ามาถามเธอมีอะไรเท่าเขาบ้างอายุก็ไม่เท่าเขาโอ้ยดูสิเหี่ยวก็เหี่ยวไม่เท่าเขาผมเธอดูสภาพผมเธอมีหงอกสักเส้นไหมดูอกเธอที่มีหย่อนมียานบ้างไหมไม่มีอยู่กับเธอฉันยังไม่มีความหวังว่าเธอจะตายเมื่อไหร่ไม่มีความหวังเลยนี่คือผิดใช่ไหมใช่ก็เลยหายไปชอบเหี่ยวๆแก่ๆแบบนั้นถูกต้องได้ถ้างั้นบีบีไม่อยู่ขอให้อยู่กับมันไปเถอะนะอีกไม่กี่เดือนมันก็ตายแล้วแล้วดูสิว่าจะมาง้อบีบีหรือเปล่าชอบโอ้โหไปเลยไปเลยอุ้ยเนี่ยเศร้าอะไรนักหนาฮะจะไม่อยู่ดูความสำเร็จให้อกแตกตายก่อนแล้วหล่อนโอ้นี่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมชอบเยี่ยมเธอทำงานได้ดีมากเกินคาดเดี๋ยวฉันจะให้เงินเดือนนะจ๊ะเพิ่มให้ฉันไม่ต้องการเงินเดือนงั้นเธอจะเอาอะไรฉันให้ทุกอย่างฉันต้องการผัวเธอเอาไปเย้ยถ้าต้องการผัวฉันก็ข้ามศพฉันไปก่อนนะยายเงียมได้เลยอามาแหมนี่เงียมนี่จะขึ้นวอใหญ่นะและแล้วทั้งคู่ก็ต่อสู้กันด้วยแย่งผู้ชายคนเดียวอีแอคว้าดาบขึ้นมาฟาดฟันกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนี่เล่นเป็นตลกใช่จำเขามาพาเขาไปเที่ยวคาเฟ่บ่อยเด็กเอ้าละนาดรัวทั้งสองก็ต่อสู้กันเนื้อเลือดกำลังอุ้ยอุ้ยอย่าดิโอ้ยไอ้แกมึงไปเอาฟันใครเขามาหักเนี่ยฝากไปก่อนโชคได้น้ำมันลวกเลยอ่ะฝากไปก่อนฉันจะไปเอาเลขาคนใหม่มาไล่แกไปเลยจริงๆนี่ไปเลยเราคือผู้ชนะมาจ้ามาจ้าเมียจ้าก่อนบ่ายคลายเครียดเอาละทุกคนในฐานะที่ผมเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทผมอยากจะบอกว่าผมมีนโยบายที่จะบอกกับพนักงานทุกคนว่าพนักงานทุกคนต่อไปนี้ทุกเช้าจะต้องออกกำลังกายก่อนเข้าทำงานเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันจะได้สดใสเวลาทำงานสมองจะได้ปลอดโปร่งคิดโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในบริษัทของเราเข้าใจไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องออกกำลังกายกันอย่างหนักเลยแต่ดูคุณแต่ละคนแล้วนี่เล่นกีฬากันทุกคนไหมเล่นกีฬาเล่นครับอย่างคุณเล่นไหมกีฬาครับผมเลยครับตัวตรงเลยครับพ่อผมนี่สุดยอดเข้ามาทำงานในกรุงเทพครับแบกกระสอบข้าวสารที่ท่าเรือคลองเตยไปทำงานวันแรกแบกได้1กระสอบครับวันที่2แบกได้2กระสอบพอวันที่3แบกได้10กระสอบเลยครับโอ้โหแต่ตอนนี้พ่อผมสบายไปแล้วเป็นเท่าแก่โรงสีถือกระสอบข้าวสารทับตายแต่ผมอยากแข็งแรงถ้าคุณอยากแข็งแรงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสอนคุณให้รับรองคุณจะต้องแบกข้าวสารวันหนึ่ง20กระสอบผมจะแข็งแรงคุณก็จะตายตามพ่อคุณไป10กระสอบก็แย่แล้วครับใช่จะให้กำลังดีสุขภาพดีมันต้องเล่นกีฬาครับไม่ใช่ไปแบกข้าวสารคุณเล่นกีฬาด้วยเหรอกีฬาผมเล่นครับผมเล่นฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลครับไปเตะสนามไหนครับโพไปเล่นครับเฮ้ยการพนันการไม่ใช่พนันครับโพไปเล่นว่าชวนเพื่อนว่าวันนี้จะเล่นสนามไหนโอ้แต่ดูลักษณะคุณน่าจะเล่นฟุตบอลเพราะดูหัวคุณแล้วเหมือนลูกบอลมากคุณถือว่าเป็นลูกแต่ของบริษัทยาทักทายมากเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณรู้เรื่องฟุตบอลผมอยากจะถามว่าทำไมสนามฟุตบอลต้องสร้างเป็นสี่เหลี่ยมอ้าวต้องสร้างสี่เหลี่ยมให้มีบริเวณและจะมีการเตะมุมที่เขาสร้างสี่เหลี่ยมเพราะว่าถ้าเกิดสร้างเป็นวงกลมเขากลัวนักบอลวิ่งแล้วมันจะเวียนหัวครับทำไมนัก
บอลถึงต้องใส่รองเท้าสตั๊ดเอ้ามันมีปุ่มไงเวลาวิ่งในสนามมันจะได้เกาะถนนเกาะสนามไม่ใช่ถ้าใส่ส้นสูงแล้วมันจะเป็นนางแบบแต่นี่บอลไม่ได้ทำไมนักฟุตบอลต้องมีทีมละ11คนเอ้ามันได้แบ่งให้เท่ากันไง11คนต่อ11คนที่เขามีทีม11เพราะว่าถ้าเกิดมีทีม100มันจะไปเบียดกันในสนามทำไมสนามฟุตบอลถึงปูหญ้าที่เขาปูหญ้าก็เวลานักบอลวิ่งเวลาล้มไปปุ๊บลื่นล้มหรือสไลด์เนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บเพราะหญ้ามันนุ่มไม่ใช่ถ้าปูกระเบื้องแล้วขาจะฉีกเนี่ยแล้วทำอะไรนี่ยังไม่ออกจากสนามฟุตบอลกันอีกเหรอครับยังสนามมันกว้างตั้ง400เมตรโอ้โหแล้วทำไมสนามฟุตบอลโกผู้รักษาประตูต้องทำตะข่ายเอ้าก็กันให้ลูกฟุตบอลเวลาเข้ามาประตูจะได้ไม่ไปไหนที่เขาติดตะข่ายเพราะว่าถ้าเกิดติดผ้าม่านมันจะกลายเป็นโรงแรมครับเข้าบ่อยเอ้าทำไมกรรมการต้องเป่านกหวีดเพราะเขาอยู่ในที่ชุมนุมคุณพูดอะไรไม่เขาอยู่ในที่ประชุมเวลาเสียงดังมากกรรมการจะเป่านกหวีดเป๊กตามกฎกติกาแน่ไม่ใช่อะไรถ้าเป่าแตรแล้วมันจะเป็นงานบวชนาคทำไมกรรมการต้องใส่ชุดสีดำอ้าวมันจะได้แตกต่างกับนักบอลไงไม่ใช่ทำไมถึงใส่ชุดดำมาช่วยพ่อคุณยังไม่ตายเลยอะไรจริงๆแล้วถ้าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยผมชอบกีฬาดำน้ำครับครับดำน้ำครับผมเพราะว่าพ่อผมเป็นคนที่ดำน้ำนี่เก่งมากๆครับแต่ว่าแต่พ่อเลยผมรักษาว่าคุณคงต้องดำเก่งแน่ขนาดไม่อยู่ในน้ำคุณยังดำเลยไม่เกี่ยวกับสีผิวไม่เกี่ยวกับสีผิวสิครับดำน้ำครับดำเก่งขนาดไหนพ่อผมเนี่ยดำได้ลึก100เมตรลึก100เมตรครับแล้วดำอึดมากอึดขนาดไหนก็ดำตั้งแต่เมษาปีที่แล้วป่านนี้ยังไม่โผล่ขึ้นมารับรางวัลเลยครับสอสอที่บ้านยอดรอมอบถ้วยยืนอย่างนี้แล้วบอกสอสอเอาถ้วยไปเก็บที่บ้านทำไมครับพ่อคุณตายแล้วพ่อตายแล้วว่าแต่ว่าแล้วมีใครเล่นอีกไหมกีฬาหนูค่ะคุณวิลสันหนูเหรอค่ะนี่ถามจริงนี่คนหรือหอคงเนี่ยหนูคนค่ะคุณวิลสันกีฬากีฬาอะไรหนูไม่ได้ชอบเล่นกีฬาเท่าไหร่หรอกค่ะแต่หนูอ่ะเป็นรีดเก่าค่ะรีดเก่าค่ะเปลี่ยนรีดใหม่ดีกว่าดอกไม้สดๆผีจะได้ชอบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รีดเก่าอย่างนั้นคือแบบเชียร์ลีดเดอร์ผู้นำเชียร์รีดนะคะนำเชียร์ได้ด้วยใช่ค่ะนั่นไหนแล้วยังโชว์หน่อยได้ไหมคอยดูนะคะรีดพองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามนับอะไรนักหนาเนี่ยเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะเขานับไม่เขาสามสี่อะไรแค่นั้นเปล่าอย่าเล่นค่ะอย่างนี้เปล่าอย่างนี้ค่ะรีดพองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองห้าหกเจ็ดแปดตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งนี่ผมจะไล่คุณออกไปเลยดีกว่าอาชีพเสริมก็เป็นนางรำเลยค่ะโอ้หลายอย่างเลยนำหลีด้วยและรำด้วยค่ะล่ะทุกคนดูอันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้พวกคุณแข็งแรงทุกคนและด้วยอุ๊ยขอเชิญอันนี้ครับคุณฟ้าครับคุณหุ่นดีจังเลยครับอ๋อก็ฟ้าก็เล่นกีฬาเหมือนทุกๆคนนั่นเลยค่ะฟ้าถึงหุ่นดีแบบนี้ค่ะเพราะว่าฟ้าเนี่ยชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะว่ายน้ำอะค่ะฟ้าชอบว่ายน้ำมากๆเลยแต่ว่าฟ้าเนี่ยจะไม่ว่ายในสระนะคะฟ้าจะไปว่ายที่เจ้าพระยาค่ะไปถามได้เลยค่ะว่าทุกเจ้าพระยาเนี่ยฟ้าว่ายมาหมดแล้วค่ะเจ้าพระยา1เจ้าพระยา2เจ้าพระยา3ฟ้าว่ายมาหมดแล้วค่ะไม่ธรรมดานี่คุณว่ายน้ำอุ่นด้วยเหรอครับว่ายน้ำอุ่นสิคะร่างกายเลือดลมจะได้สืบฉีดค่ะแต่ว่าเจ้าพระยา3อย่าไปว่ายบ่อยนะคะทำไมครับฝักบัวชอบหล่นใส่หัวค่ะโอ๊ยผมไม่ไปนานแล้วตั้งแต่น้ำร้อนลวกคราวนั้นนะแล้วคะแล้วก็เมื่อจากกีฬาว่ายน้ำแล้วเนี่ยนะคะท่าที่ฟ้านี่ว่ายเก่งสุดก็เป็นท่ากันชัยอะค่ะกันเชียร์ใช่ค่ะและมันจะมีท่าหนึ่งเรียกว่าท่าฟรีสไตล์ค่ะท่าฟรีสไตล์คือท่าฟรีสไตล์คือฟรีไงคะอะไรก็ได้ค่ะคือใครก็ได้อะค่ะช่วยยังไงอ๋อคือใครจะว่ายก็ได้ใช่ค่ะคือท่าฟรีสไตล์คือใครจะว่ายก็ได้อะค่ะใครก็ได้เลยอะค่ะแน่นอนถ้าลองฟรีแล้วใครก็ได้ตายแน่ครับ
ค่ะขอโทษครับคุณฟ้าหุ่นดีจังเลยครับก็แข็งดิเห็นไหมครับแข็งเนี่ยเห็นไหมครับยังเนี่ยไม่เป็นรังผึ้งไม่มีไม่มีนี่เขย่าถ้าบางคนนี่ไม่ออกกำลังกายแขนเขย่าเหมือนอังกะลุงเลยนะใช่ใช่ของฟ้านี่ไม่มีเลยนะคะตรงนี้ไม่มีเขย่าลงเขย่าสิคะไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีค่ะแข็งแรงฟิตมากเลยอ่ะนี่ลองขาดิโอ้โหพิกเสียขาแน่นแน่นไหมดินแน่นแน่นแน่นนี่ก็โอ้โหพิกบอกตรงๆพูดได้คำเดียวว่าตึงปี๊ดเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมจะให้พวกคุณเนี่ยได้ออกกำลังกายกันผมจะให้พวกคุณเต้นเดี๋ยวผมจะนำวอร์มทุกคนเข้าแถวก็แถวเรื่องแถวเรื่องแถวเดี๋ยวเราเต้นกันคุณวิวสาวนำวอร์มก่อนวอร์มก่อนครับเราจะต้องเริ่มนำวอร์มเปิดเพลงมาไปทางขวาก่อนเลยต้นนั่นแหละมันเป็นเจ้านายฉันมันแย่งคนรักฉันไปคนรักของฉันก็ใส่เสื้อสีเขียวนั่นแหละชื่อฟ้านั่นเหรอคุณฟ้าใช่ที่แกชอบอยู่ใช่ไหมสวยที่สุดในบริษัทแกนี่ฉันบอกแกตรงๆเลยนะแกเป็นผู้ชายที่ตาถึงมากผู้หญิงคนนั้นไม่ธรรมดาดูสะโพกดูเชิงกรานแกสิเห็นไหมเอวนี่พิ้วไปหมดใครได้ไปเป็นเมียนะสบายอ๋อไอ้เสื้อส้มนั่นน่ะเหรอใช่ดูท่าทางไอ้เนี่ยชอบลวนลามแล้วมึงนั่นมันชอบหยอกยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุฉันอยากจะเข้าไปถีบมันนะฉันว่าฉันกลับดีกว่าเฮ้ยกลับได้ไงจะให้มาทำไมเรากลัวมันน่ะไม่กลัวมันทำไมฮะแกมีฉันอยู่ทั้งคนและที่สำคัญคราวนี้แหละเป็นโอกาสดีของแกแล้วแกต้องไปท้ามันแข่งยกน้ำหนักแล้วชนะมาให้ได้พอแกชนะมันแกก็บอกมันไปเลยว่าให้ไปจากชีวิตคุณฟ้าซะต่อไปแกก็หมดเสี้ยนหนามคุณฟ้าก็เป็นของแกคนเดียวโอ้ยฉันคงไม่ชนะมันหรอกเพราะฉันขี้โลแกกลัวอะไรวะฉันอยู่กับแกทั้งคนฉันเนี่ยจะช่วยแกเองเข้าไปโอ้ยเจอมาเฮ้ยขอโทษครับมาอะไรวะขี้โลขี้โลกลับเถอะเฮ้ยไปกลัวมันทำไมฉันบอกเลยฉันอยู่ข้างแกหันไปหามันฉันถามว่ามาทำไมวะไอ้ขี้โรคฉันจะมาท้าแกเดี๋ยวๆแกเป็นพวกเดียวกันอีกอย่างจำเถอะครับแกอย่าไปกลัวมันทั้งสิ้นฉันจะอยู่เบื้องหลังแกฉันจะคอยช่วยแกเองไปท้ามันแต่ว่าอะไรนะคุณวิลเลียมวิสันไอ้ขี้โรคไอ้สมองเลื่อนคุณวิสันทำไมวันนี้ผมจะมาท้าคุณแกจะมาท้าฉันทำอะไรยกน้ำหนักแข่งกันคนอ่อนแออย่างแกเหรอจะมาเอาชนะฉันได้บ้าไปหรือเปล่าเนี่ยจะมาชนะเขาได้ยังไงดูกล้ามมันที่ข้างเท่าไหร่ก็เท่าไหร่แล้วน่ะน้ำหนักเขาเยอะกว่าเราไปท้าได้ยังไงก็แพ้มันดิเอองั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันจะกลับไปไหนนักหนาฉันบอกแล้วฉันอยู่ข้างแกโดยเฉพาะไอ้กล้ามคนนี้นะแกต้องเอาชนะมันให้ได้เข้าใจไหมเมื่อกี้ฉันเดินดูมันตลอดอยู่แล้วใช่แกฉันทำอะไรมันบ้างแกทำให้ทีที่ว่าเหมือนมึงยืมมีดฆ่าโจรไงแกต้องเข้าไปจัดการท้ามันแข็งให้ได้โอเคไปคุณวินสันผมอยากจะท้าคุณแข่งยกน้ำหนักแต่ผมมีข้อแม้ข้อแม้อะไรถ้าคุณแพ้ผมคุณจะต้องออกมาจากชีวิตคุณฟ้าห้ามมายุ่งเกี่ยวห้ามมาจีบเด็ดขาดเพราะว่าผมเนี่ยรักคุณฟ้าอะไรอะตึ้งตึ้งเป็นความจริงครับคุณฟ้าคุณดอกไม้ที่คุณเห็นอยู่บนโต๊ะของคุณอะทุกวันอะมันเป็นของผมเองครับอะไรนะถ้าไม่เชื่อถามเพื่อนผมถูกต้องแล้วมันเป็นความจริงเหรอคะเป็นความจริงไม่ใช่ความเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับความจริงเนี่ยนะครับเงินเดือนของดำเนินทุกเดือนจะไปเป็นค่าดอกไม้ให้คุณทุกวันพ่อละ1,500แล้วมึงบอกกู70อ่ะโกหกอ่ะซื้อมา70อ่ะก็มาเบิก 1,500 เออดีมากเป็นความจริงครับคุณดำเนินดอกไม้ที่คุณไปวางไว้ตรงที่โต๊ะทำงานของฉันทุกวันนั่นน่ะมันเป็น
มันเป็นฝีมือของคุณละครับที่คุณอุตส่าห์ประจานธรรมดาครับคุณยังพยายามที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วครับแล้วก็ถามดิคุณหมายความว่ายังไงผมต้องการจะแข่งกับเขาถ้าผมชนะผมจะได้คุณกลับคืนมาครับผมจะมาแย่งคุณตกลงไหมครับถ้าคุณแพ้คุณต้องออกมาจากบริษัทถ้าฉันชนะแกแกก็ออกไปจากบริษัทฉันผมพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแกชนะฉันจะออกจากชีวิตคุณฟ้าตกลงตามนี้นะพร้อมไหมล่ะสัญญาละไอ้เหี่ยวพนักงานในนี้ทุกคนในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดการเก่าของแกสุดยอดถ้าใครเชียร์ฉันฉันจะเลื่อนขั้นให้ทุกคนเลยในฐานะที่ฉันเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทถ้าเกิดใครเชียร์ฉันแล้วล่ะก็ฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้3เดือนถ้าเกิดใครไม่เชียร์แล้วก็ฉันจะไล่ออกทุกคนเฮ้ยเหี่ยวฟ้า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 เป็นไงได้ยินไหมไอ้ดำเฮ้ยแปลว่ากลัวดีกว่ากลัวแพ้ไปแล้วแพ้ใครแพ้อยู่ไอ้ดำเกิงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เหรอเออดีมาอยู่นี่จะได้ไอ้นุชกลัวโดนไล่ออกยังไงแกก็ต้องออกอยู่แล้วเออไหวเหรอคุยกับใครมาฝั่งนี้พูดกับใครแกไปกลัวอะไรวะอยู่ฉันอยู่กับแกทั้งคนเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองแกรับปากแกต้องช่วยฉันฉันบอกแกแล้วไงเอาชนะมาให้ได้ครับโอเคเอาตะกอนยกน้ำหนักมานะครับเราจะประเดิมกันด้วยน้ำหนักที่มีอยู่แล้ว100กิโลกรัมระวังนะคะยังดีๆนะคะถ้าหล่นลงมาแล้วก็ถึงกับหักเลยนะคะขาหักเหรอไอ้ที่ยกน้ำหนักจะหักโอ้ไม่หักครับของเราแข็งแกร่งครับ100กิโลกรัมเป็นผ้าสแน็คสแน็คสแน็คไม่ใช่สแน็คสแน็คครับเมื่อกี้ได้ยินเป็นสแน็คจะยกงูมาเหรอใจเย็นอาจจะได้คุณฟ้าคืนมาครับผมใครจะยกก่อนครับผมต้องมีการแป้งครับอย่าเล่นมุกทาหน้านะกูจะเล่นอยู่สแน็คนะครับ100กิโลกรัมไหวนะครับวินสันโอ้ยยิ้มไปนั่งเฉยๆทำลายสมาธิรักลารักกีฬาต้องการสมาธิร้องโขกก็เป็นไรครับอย่าไปท่องคาถาให้นั่นรักสมองตายเลยอย่าร้องโขกเริ่มเฮ้ยนะครับโอ้โหดูดิเส้นเลือดขึ้นเลยโอ้โหผ่านมีเสียงออดแสดงว่าผ่านครับจากคณะกรรมการครับเด็กเป็นไงดำเกิงเป็นไงถอนตัวก็ได้นะว่าไอ้ดำเกิงมีทางหรอกนะครับคุณดำเกิงช่วยฉันนะไอ้ดำเกิงแกจะไปกลัวอะไรมันวะฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันอยู่ข้างแกตลอดไปสู้มันคุณดำเกิงก่อนบ่ายคลายเครียดโอ้โหก็ต้องทางกันเฮ้ยท่านเป็นอันว่าท่าสแน็คเสมอกันครับเหมือนกันเหมือนกันถ้าเสมอแล้วก็ขอเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักจาก100จาก100เป็น101เฮ้ยอะไรอ่ะเพิ่มยังไงอ่ะเพิ่มมาอีก101เพิ่มอีก101จาก100เป็น200เป็น200กิโลเอาด้านนู้นใส่ด้านนู้นก่อนระวังนะระวังเด็ดระวังนะค่อยๆค่อยยกระวังไว้จับไว้แล้วเข้ามาครับนี่เชิญหนุ่มนุ่มไอ้นี่ก็หนักไม่เหมือนล็อกด้วยตัวล็อกเฮ้ยระวังระวังน้ำหนัก200กิโลกรัมเป็นท่าเคลียร์จักเจอไปจ้า
ท่านี้ท่านี้จะพักอกก่อนใช่แป้งแป้งครับแป้งอย่าทาซ้ำนะเดี๋ยวเขาเล่นอีกระวังนะคะ200กิโลนะครับเดี๋ยวผมไปดูแป้งแป้งอะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ่านผ่านครับผ่านครับโอ้โห200กิโลคุณแข็งแรงมากเลยครับแพ้แพ้ถอดใจได้ถอดใจได้ไม่ว่าช่างครับนักกีฬาผมครับเราตะกุ้ยไอ้ขามันก็เยอะสวยเดี๋ยวๆๆๆต้มไปต้มไปเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันลื่นเข้าใจไหมปัดแป้งออกนิดนึงเฮ้ยใครเปิดใครเปิดพัดลมอ่ะแรงลมลมกระจายมากกระจายมากเริ่มครับสู้เขาดักแด้ดักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีมากดีไอ้ยังไงระวังแหมระวังระวังเดี๋ยวหลังนะครับเดี๋ยวหลังครับปอกตัวไว้ตีแล้วนะมึงปอกตัวเออดีมากไม่งั้นเลยเกือบตายเสมอกันครับท่านี้เอาขอเพิ่มน้ำหนักเท่าไหร่ครับจาก200เป็น250โอ้250เลยครับโอเคไปเอามาเฮ้ยไปไอ้บ้ามุกครูยังไงทาสมบัติเลยสแน็คไปแล้วเคลียร์เจ๊กไปแล้วต่อไปเป็นผ้าโซดาน้ำแข็งอะไรเป็นผ้าผสมอ๋อโซดาน้ำแข็งแป้งครับแป้งเอาเฮ้ยเททิ้งทำไมอ่ะไม่ต้องเล่นไงมีตังค์มุกกันด้วยถ้าผสมนะผสมนะครับถ้าผสมไหมครับถ้าผสมไหมเฮ้ยผมไม่ขึ้นเฮ้ยโอ้ยหักแล้ว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 ไม่ขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้แล้วไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วยังไงไปเฮ้ยโอ้โหไปโอ้ขาควายด้วยอ่ะขาหักแล้วขาหักแล้วบิดแล้วบิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเซ่เซ่เซ่เฮ้ยเซ่เซ่เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหขาเดียวไอ้นี่สลับขาสลับขาขาขาท่าพิสดารเฮ้ยแข็งแข็งโอ้โหนึกว่ากรรมการลืมออดไปผ่านครับจำเติมฉันอยู่ข้างแกเสมอแกต้องชนะให้ได้จะไปทาแป้งซะเลยไม่หาพร้อมไหมเขาต้องตะโกนก่อนพร้อมเรียกพลังเรียกเสียงสู้ไว้ไว้เฮ้ยคุณเป็นสังครับสมาธิครับทำอะไรสมาธิคนต่อสู้พร้อมครับยกดีๆนะอย่าทำหน้าสั่นอย่าให้แป้งร่วงนะแม่ครัวเขาตั้งกระทะรองแล้วพร้อมดับกึ่งโอ้โหโอ้ยสั่นแล้วระวังอย่าสั่นอย่าสั่นตัวสั่นเลยใหญ่แค่นั้นจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมาเหนือชั้นน่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมือเดียวเลยอ่ะเดียวเลยอ่ะห่วงหน้าห่วงหน้าโอ้ไปเลยจบเลยจบไปเลยโอ้ยมือเดียวด้วยอ่ะอ่าออดลงแล้วออดลงแล้ว
ท่านแต่ว่าการตัดสินเป็นเอกฉันท์แล้วว่าการยก250ดำเกินเป็นฝ่ายชนะชนะได้ยังไงในเมื่อน้ำหนักมันเท่ากันอ่ะยกชนะเท่ากันได้ไงน้ำหนักเท่ากันก็จริงแต่น้ำเกินมีความสามารถยกมือเดียวฮะมือเดียวชนะครับทำตามสัญญานะไอ้เหี้ยได้ฉันจะไม่ไล่แกออกและฉันก็จะออกจากชีวิตคุณฟ้าตั้งแต่วันนี้ไปบอกเขาว่าแกไม่รักเขาแล้วฟ้าครับฮะแหวงอะไรแหวงอะไรแหวงฟ้ามานี่คุณฟ้ามาคุณน้ำเกลิงคุณเก่งจริงๆเลยค่ะคุณยกมือเดียวได้ยังไงคะเนี่ยคุณทำได้ยังไงมันเป็นอะไรที่ amazing จะให้ฉันถีบเองหรือแกจะถีบคุยกับเขาสิมันเป็นโอกาสของแกแล้วฟ้าครับจริงๆแล้วผมแอบรักคุณมาโดยตลอดผมรักคุณครับแต่ผมก็ต้องไปจากที่นี่ครับไม่ทำไมฟ้าก็จะบอกว่าฟ้าก็รักคุณรักคุณนะคะขอบใจมากรู้แล้วแกทำให้ฉันเห็นชัยชนะในวันนี้แล้วขอบใจมากฉันได้ดีแล้วคุยกับฉันก่อนสิไม่ละแกทำให้ฉันได้ลิ้มรสชัยชนะแล้วก็ขอบใจนะแกเก่งมากฉันพอใจในตัวแกจริงๆเลยเอาละขอให้แกโชคดีฉันถอดเสื้อได้แล้วนะเฮ้ยแกถอดไม่ได้สิทำไมอ่ะแกไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ไอ้นี่มันชัยชนะเล็กๆน้อยๆคุณคุยกับใครคะคุณคุยกับผมพูดเองครับผมพูดเองครับขอโทษนะครับแกหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้แล้วฉันมองอนาคตแกแล้วแกจะต้องเป็นนักกีฬายกน้ำหนักที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นแกต้องใส่ชุดวอร์มนี้ต่อไปฉันจะส่งให้แกไปแข่งที่โอลิมปิกบ้าบ้าไปแล้วบ้าอะไรมึงบ้าไปแล้วโอลิมปิกไหนไอ้บ้าโอเลี้ยงกูยังไม่เคยกินเลยกูไม่ไปกูจะอยู่กับมึงฟ้าเฮ้ยแกอยู่ไม่ได้แกต้องไปแข่งเหรียญทองโอลิมปิกมาให้ได้ไปแกถอดชุดไม่ได้ไม่ไปจะไม่บอกลาเขาได้เลยไปไปใส่ได้แล้วไป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 อยู่กับมึงไป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 ไ